าธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าวาดจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาเราก็มาคุยกันเราถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่เป็นรายการสดที่สาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงออกคำถามที่ควรถามก็คงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยยากต่อการเข้าใจพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นถูกตีความเป็นในรูปแบบต่างๆมากมายการเข้าใจก็ไขว้เขวนะเพราะว่าล่วงเลยผ่านการเวลามานานศาสนาก็มีความเข้าใจกันหลากหลายนะการที่ว่าเราจะหาจุดยืนของการที่เราจะเข้าใจในคำสอนที่ถูกต้องนั้นก็เป็นความยากลำบากฉะนั้นจึงว่าเรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ก็ยังว่างนะยังไงก็โทรมาได้ช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นสอนละอะไรเราทุกคนก็คงจะได้ยินได้ฟังว่าละกิเลสถามว่ากิเลสมันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตส่งนอกส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นกิเลสเนี่ย เกิดขึ้นจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงเราจะทำยังไงให้จิตไม่ไปไม่กระทบนั่นหมายถึงว่าเราจะพยายามไม่ให้จิตของเรานั้นไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเมื่อไปแล้วเนี่ยกิเลสมันก็เกิดเราก็จะทำยังไงให้ไปก็เป็นเรื่องของการที่เรามาคุยกันนะวันนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมน้อมจิตเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลนมัสการค่ะหลวงพ่อเนี่ยเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมีคำถามอะไรไหมหลวงพ่อวันนั้นที่เรียนปรึกษาหลวงพ่อเรื่องเวลานั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อเสียงค่อนข้างเบาเนาะค่อนข้างบดค่ะตอนที่บดทำวัดเขาขึ้นโยโสฟังเดี๋ยวเสียงเร่งเสียงนิดหลวงพ่อคะเสียงเบาเสียงเบาไปนิดเบาเลยค่ะหลวงพ่อได้ยินแล้วได้ยินแล้วเวลาหนูนั่งก่อนจะนั่งสมาธิก็จะมีทำวัดเย็นนะคะแล้วก็มันก็มีอาการขนลุกก็น้ำตาก็ไหลค่ะหลวงพ่อพอเหนื่อยประมาณสัก10 นาทีค่ะจนรอสักพักหนึ่งก็หยุดไปแล้วพอเริ่มกรรมฐานก็คือขอกรรมฐานที่ขึ้นต้นว่าท่านทวียังเจริญมาท่านนางพนาวเซ่เลยค่ะหนูก็น้ำตาก็ไหลค่ะหลวงพ่อมันไหลบ่อยทำไงถึงจะหายนะคะก็เป็นเรื่องของปิตินะโยมเนาะการที่เราไหลอย่างนั้นก็คือปิติเนี่ยปิติในการที่ในธรรมนั่นแหละนะในธรรม
ไม่ว่าเราจะสวดเรื่องกรรมฐานไม่ว่าเราจะพูดสวดเรื่องคำสอนพุทธเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณต่างๆก็หมายถึงว่าใจของเรามีความศรัทธาอยู่แล้วก็มีการอบรมมาตามลำดับอยู่บ้างผสมผสานกันหลายๆอย่างก็ประจวบเหมาะกันทำให้เราเปิดปิติก็ไม่เป็นไรเราก็รับรู้ไว้นั่นปิตินั้นมันดีนะถ้าไม่มีปิติเนี่ยเหมือนกับว่า จิตมันแห้งแรงไปนะจิตถ้ามีปิติก็เหมือนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำทำให้เราเนี่ยใคร่ต่อการศึกษาใคร่ต่อการที่อยากรู้อยากเห็นอยากจะปฏิบัติเราก็ไม่เป็นของดีอยู่แล้วนะปิติไม่เป็นไรหรอกก็ธรรมดาคนที่กรรมฐานก็เขาก็ปิติกันเท่านั้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วจะโยมทำยังไงมาก่อนนะโยมทำอะไรมีพื้นฐานบ้างล่ะที่ทำให้เราคือหนูนี่ค่ะท่านเดี๋ยวว่าหนูเนี่ยไม่ได้ไปวัดหรอกหนูฟังวิทยุของหลวงพ่อเลยค่ะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสมัยท่านยังไม่ได้มรณะนะคะทีนี้ว่าจะได้รับสังขารนะคะเพราะหนูเป็นพยาบาลเสียงเบาเนาะพอหนูมีเวลาเมื่อไหร่ที่เลิกออกจากเวรเมื่อไหร่ไม่รู้จะกี่โมงกี่ยามก็ฟังเรื่องหนูก็ทำตามที่หลวงพ่อสนองท่านบอกอะค่ะหนูนั่งสมาธินี่ประมาณ7-8 ปีแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันช่วง2ปีหลังเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ของประมาณ 5-6 ปีค่ะหนูก็ติดอยู่ในสภาพที่ว่าน้ำตาไหลเนี่ยค่ะตลอดแล้วนี่ก็บางครั้งก็เฉยๆมองๆก็ไม่รู้จะทำไงต่อก็เลยว่าปล่อยให้ไหลแล้วก็มองแล้วก็พิจารณาผมขนเล็บผนังต่อไปเลยค่ะจะนี่ว่าหนูก็ไม่ทราบว่าจะทำไงอีกได้ค่ะก็อย่างที่โยมทำนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังเรื่องนั้นดีแล้วเพราะว่าที่เรานิ่งเนี่ยมันนิ่งมันมีนิ่งสองอย่างมีสมาธิสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเอาจิตนิ่งจิตในจิตดูจิตอย่างเดียวสองก็คือหมายถึงว่าเอาจิตมาพิจารณากายนะมันมีสองแบบเท่านั้นเนี่ยแล้วนิ่งในจิตก็คือนิ่งอย่างเดียวให้มันจิตมันดิ่งเข้าไปในลึกไปเราก็ทำมาบ่อยแล้วแล้วการพิจารณาตัวเนี่ยเราก็สมมติเห็นผมเราเนี่ยผมเราเป็นรูปพันธ์สันฐานยังไงนึกไปให้มันตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกอยู่ที่ผมเราจริงๆนึกไล่มาตามเนื้อตามตัวแล้วก็นึกผ่าตัวเองลงว่าตับไตเส้นพุงของเราลอกเนื้อลอกหนังอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าพิจารณากายทำอย่างเนี้ยเราจะต่อไปได้เรื่อยแต่ถ้าเราไม่ทำนะเราจะมีคำถามว่าทำไงต่อมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันจะมีคำถามนี้มาเพราะว่าเราไม่ได้ทำแต่ถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีคำถามนี้ก็ทำนี่ไงตรงนี้ไงที่ทำต่อเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ว่าตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราอยู่กติเราก็เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเดินไปก็เหมือนซากศพเดินนะนั่งก็เหมือนซากศพนั่งนะนอนก็นอนอันนี้ทำตอนนอกสมาธิตอนที่ดิ่งสมาธิก็ให้ดิ่งไปแต่เวลาออกนอกก็อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกันแทนที่เราจะออกนอกในปล่อยมันคิดไปทางหูทางตามันก็ตะเลิดเปิดเปิงไปเลยอันนั้นไม่ดีแต่ถ้าเราออกมาปุ๊บก็ไล่ตามเนื้อตามตัวเราเนี่ยแล้วก็ว่างๆก็เข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาพิจารณาได้อย่างเงี้ยหลวงพ่อคะคือเวลาหนูออกจากสมาธิแล้วเนี่ยหนูชอบนั่งอยู่เฉยแล้วก็นั่งมองหนังแล้วก็ทะลุจากหนังไปถึงเอ็นแล้วก็มีกระดูกมีอะไรเนี่ยคือเรามองด้านหนังนะหนังบริเวณไหนให้อยู่บริเวณนั้นจริงๆเช่นว่าไม่ใช่ว่าหนังรออยู่หน้าเราหรือว่านั่งหนังใครก็ไม่รู้อะไรเนี่ยไม่ได้อันนั้นมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตแล้วก็เราก็รู้สึกตัวเองอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยได้อ๋อค่ะบริเวณนั้นเช่นว่าหนังมือเนี่ยหนังหลังมือเนี่ยเราก็อยู่หนังหลังมือนี่ก็อยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้จริงๆอันนั้นอ่ะดีคือตัวเองก็จริงแต่มันอยู่ไหนเนี่ยหนังจริงอยู่ที่หนึ่งหนังที่เห็นอยู่ที่หนึ่งก็ไม่ได้มันผิดตำแหน่งมันสำคัญตรงนี้ให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันอันนี้พวกนี้ที่งานของพ่อหนูมองเฉพาะที่หนังค่ะอย่างหนังก็ลอกออกไปข้างในมันก็เป็นเนื้อแดงๆแล้วก็เลือดไหลอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอันนี้หมายถึงว่าเราทำตอนที่ออกสมาธิแล้วนะให้ทำตรงนี้ตอนที่เข้าก็เข้าไปตอนที่อยู่ตรงนี้ก็ทำเนี่ยแล้วก็ลอกตัวไปเองลอกไปเนื้อหนังของเราเนี่ยทำอรูปุบวยไหนก็ได้ไหม้ไฟไหม้ก็ได้หรือลอกหรือว่าดูตับไตไส้พุงเราสมุดออกทำอย่างนี้ให้คือไม่ให้จิตมันออกข้างนอกให้มันอยู่ในตัวเราแล้วก็ทำอย่างนี้เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวแล้วว่างๆเราก็เข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาอยู่แค่นี้คือเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างตรงนี้กับสมาธินะสมาธิกับตรงนี้ได้อันนี้แหละก็เรียกว่าวิปัสสนาเราทำตรงนี้
แล้วก็ตรงนี้ทำด้วยสติแต่ที่ที่นิ่งเข้าไปนั้นอันนั้นทำด้วยสมาธิเราจะเห็นว่าสติกับสมาธิมันใกล้กันนิดเดียวอย่างเงี้ยนะมันก็ทำอย่างเงี้ยแทนที่จิตเราจะไปข้างนอกเราก็ไม่ให้ไปถ้าอยู่ตรงนี้ได้ไปเรื่อยๆก็จะดีแล้วก็เราจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีคำถามว่าทำไงต่อเนี่ยมันจะทำตรงเนี้ยต่อไปเรื่อยๆให้มันแก่กล้านะทำจนรักษาภาพของเราเนี่ยไม่ให้ดับให้อยู่เป็นเครื่องอยู่ตลอดดับตอนที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นแต่ตอนออกมาให้อยู่ตลอดไม่ให้มันออกข้างนอกอย่างเงี้ยได้หลวงพ่อครับว่าพอหนูลอกหนังออกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแดงๆข้างในอย่างนั้นเป็นยึดกับกระดูกไว้เนี่ยเราก็มองลึกไปเรื่อยๆนะครับ เราก็เห็นอย่างนั้นแหละนึกไปเรื่อยๆแล้วก็คาภาพไว้อย่าให้หายแล้วก็นึกไปอย่างอื่นไปด้วยนึกไปอย่างอื่นไปด้วยนึกเดี๋ยวอยู่ที่เดียวก็ได้อยู่ที่อื่นอย่างอื่นไปด้วยก็ได้คือจะเลื่อนไปก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้อ๋อเลื่อนก็ได้แต่อยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวนี้แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยรักษาภาพก็อย่าให้หายอย่างเงี้ยเพราะครับมีอยู่วันก็ไม่ได้วันนะเป็นประมาณ4-5คืนเนี่ยต่อกันอ่ะหนูพอหนูนอนนะคะหนูก็พุทธเข้าโทรออกหนูก็หายใจตัวเองนะคะที่พอก่อนก็ยังไม่หลับนะหนูพ่อก็ยังนอนจนจะมากนอนตะแคงซ้ายแล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นหลวงพ่อเต้นแล้วก็จนกระทั่งแบบว่าหนูหลับไปอะแต่ก็พอตื่นมาก็เอาอีกอะค่ะก็ยังเต้นอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ยังพิจารณาว่าพอตื่นมาหนูก็พุทโธอะไรหนูก็พอหนูนอนอีกสักพักนึงนะคะก็จะมีเสียงหัวใจที่เสียงเหมือนหัวใจแบบเต้นแล้วก็สูบฉีดไปทั่วหัวใจในตัวเองเนี่ยค่ะคือตรงนี้เนี่ยเรากะว่าไม่หลับทีเดียวเราหลับด้วยทำกรรมฐานด้วยมันก็เลยตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันก็ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ว่าคิดว่าจะหลับเลยทันทีเอายังไงเราก็ภาวนาไปจนกว่ามันจะหลับเองมันก็เลยเป็นอาการนี้ออกมาไม่เป็นไรนี่ก็ดีอยู่แล้วนะแต่ทำไปสลับไปก็ได้เข้าสมาธิบางกรรมพิจารณาบางเข้าสมาธิบางพิจารณาแล้วพิจารณาในตอนที่จิตเราออกมาสมาธิแล้วเนี่ยเราทำตรงนี้ถ้าทำตรงนี้มากกว่า4เท่าเลยนะเข้าสมาธิแค่1เท่าเดียวพออย่างเงี้ยมันจะดีมันจะช่วยกันทุกอย่างดีอย่างเงี้ยนะลองทำดูถ้าสำหรับคนที่เอาสมาธิช่วยควบกันเนี่ยก็ทำแบบนี้แต่บางคนที่ไม่ควบเขาก็เจริญสมาธิเจริญพิจารณากายอย่างเดียวเลยอันนั้นก็อีกอย่างนึงอันนั้นก็เรียกว่าใช้สติกับปัญญาพอไม่ใช้สมาธิแต่เราจะใช้สมาธิร่วมก็ต้องทำแบบนี้ก็ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะนะอยู่ที่ความถนัดก็แล้วกันนะถามอย่างนี้รักษาภาพก็อย่าให้หายวันก็เห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วว่างๆก็เข้าสมาธิไปอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาก็มาอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยให้ตัวเองเป็นเครื่องอยู่นะแล้วมันจะมีสติปัญญาแล้วมันจะออกมาเองว่าเรานี่คืออะไรควรหรือที่เราจะต้องเอาจิตไปผูกพันโน่นนี่อะไรประมาณนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็เข้าใจในเรื่องของว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ควรส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยทำให้ใจจิตของเราไม่ส่งนอกได้นะต้องทำดูเนาะหลวงพ่อคะเนี่ยข้อหนึ่งนะคะหลวงพ่อเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยค่ะพอแบบว่าพอน้ำตาหยุดไหลแล้วมันมีนิ่งอยู่พักหนึ่งหลวงพ่อนิ่งอยู่ประมาณ15 นาทีอ่ะค่ะหรือประมาณ20 นาทีนะคะก็จะมีแสงค่ะหลวงพ่อเหมือนกับจะมีแสงเข้ามาในสมาธินะคะแวบเดียวค่ะหลวงพ่อเป็นแสงเหมือนพระอาทิตย์ตกดินนะคะคือสิ่งเหล่านี้ว่าไงแล้วมันก็หายไปนะคะพอหายไปครับหนูก็เอ๊ะอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยไม่สนใจหนูก็เลยหันไปพี่นาผมคนด้วยผนังต่อไปเลยอย่างนั้นแหละดีละคือแสงพวกนี้ก็ดีสีก็ดีว่างก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นผลพลอยตามติดตามของการเป็นสมาธิของเราอยู่แล้วเราก็รับรู้ไว้อย่างเดียวมันแวบหายก็ช่างเถอะไม่แวบหายก็ช่างเถอะแล้วก็เป็นเรื่องของว่าเราทำสมาธิก็ต้องมีสิ่งพวกนี้บ้างแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีอะไรเพราะว่ามันเป็นผลพลอยติดตามหรือพลอยได้ของการกระทำของเราฉะนั้นธรรมดาของคนว่าทำสมาธิจะเห็นเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องปกติเราถือว่าเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าที่เราทำผมคนเล็บผนังอดีแล้วให้ทำอย่างนั้นเราไม่ต้องเรียงว่าต้องผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเรียงเอาไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยเอาไหนก็ได้เอาไหนก็ได้
เอาได้หมดเลยจะเอาเท้าขึ้นมาก่อนหรือจะเอามือกลางเลยจะเอาตับไตไส้พุงเลยรัดเอาเลยก็ได้ไม่ต้องเลี่ยงข้อว่าต้องผมต้องมาขนมาเล็บไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องเลี่ยงนะชอบเลี่ยงของพ่อหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวสมาธิก็ไม่ไปหนูเลี่ยงผมของเล็บเป็นหนังเสร็จหนูก็ลอกเลยทีเนี้ยหนูก็ลอกได้ลอกหนังก็ลอกได้ลอกหนังแล้วก็ลอกมันจากหนังว่าจะเป็นเนื้อแดงๆเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลพ่อหนูทำแผลบ่อยหนูชอบมองมองแม้กระทั่งคนไข้ที่เขาแบบเสียชีวิตแต่หลวงพ่อแล้วก็ขึ้นถือแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองนั่นอย่างนั้นแหละเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็เกิดอยากจะนั่งสมาธิแต่ว่าหนูไม่ได้ไปวัดหาหลวงพ่อหนูชอบฟังหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหลวงพ่อคะหนูแบบว่าหนูชอบที่จะฟังหลวงพ่อสนองก็หลวงพ่อเนี่ยค่ะหลวงพ่อจะรันใช่ไหมคะไม่เป็นไรแต่ว่าหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าองค์อื่นนะคะหลวงพ่อองค์อื่นท่านอาจจะพูดเร็วไปอะไรเงี้ยหนูบางครั้งหนูก็คอยจับอยู่แต่ว่าก็รู้ค่ะว่าท่านเก่งทุกองค์นะคะแต่ว่าแบบว่าชอบฟังก็รักแล้วก็นับถือแบบในความเป็นพระธรรมฐานหรือการที่เป็นพระอรหันต์ของท่านทั้งสององค์ก็คือหลวงพ่อจรัญกับหลวงพ่อสนองนี่ค่ะในใจในความคิดหนูนะหนูว่าหลวงพ่อต้องสำเร็จเป็นอรหันต์อยู่แล้วเพราะว่าแบบว่ามีความศรัทธามากหลวงพ่อแล้วรักเคารพมากอะไรเงี้ยพอคอยวันไหนที่หลวงพ่อจรัญจะมานะอะไรเงี้ยหนูก็คอยจะเปิดฟังแล้วก็ถามแล้วก็หนูก็เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านจะใช้คำพูดที่ว่าง่ายๆค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ไปกับท่านได้ทุกครั้งแล้วบางครั้งหนูก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปวัดเลยนะคะหลวงพ่อว่างานหนูเยอะถ้าเมื่อไหร่หนูออกเวรเมื่อไหร่หนูก็จะหนูบางทีหนูไม่ได้อาบน้ำหลวงพ่อหนูก็ถอดสูทแล้วหนูก็ฟอมขาวเต็มทีมหมวกหนูไม่ถอดหนูก็วิปัสสนาไปเลยอ่ะเพราะว่าบางครั้งมันไม่ทันเวลาหลวงพ่อถ้าหมดแต่ประอาบน้ำหมดแต่อย่างนี้มันก็จบช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเขาเรียกอะไรเงี้ยขึ้นเวรทีเขาก็เรียกแบบอุบัติเหตุแบบว่าฉุกเฉินเลยนะหลวงพ่อหนูก็ไปอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้มีเวลากับอันนี้ยังไงหนูก็หาเวลาค่ะหนูเมื่อไหร่น้องหลวงพ่อจะมาหนูก็ก็จะกราบเรียนหลวงพ่อแต่ก็อยากจะสักถามหรือจะให้หลวงพ่อที่แน่ให้หนูอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้แหละเราเห็นอุบายของคนตายคนเป็นศพก็ดีแล้วอะไรเราจำไว้ก็สมมติตัวเองเป็นอยู่เลยนั่นแหละดีมากเลยเราจะเห็นร่างตัวเองสมมติอย่างนี้ไประยะหนึ่งประมาณสัก2หรือ3ปีตรงนั้นจะเป็นร่างจริงละมันจะเป็นร่างจริงของเราที่ว่าเราต้องการเห็นร่างจริงแต่เห็นทีเดียวไม่ได้ต้องเห็นอุบายก่อนอุบายนี้จะมาจากที่เราเคยจดจำจากคนอื่นมาแล้วก็เอามาพิจารณาทำไปเรื่อยๆจิตเราจะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเลยสว่างเดี๋ยวก็มีดวงเดือนดวงตะวันเต็มไปหมดเลยมันเหมือนสว่างแล้วตัวเราออกแสงไปหมดอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะเราก็จะผ่านหมดเลยทำไปอ่ะเนาะลองทำดูเนาะหลวงพ่อขออนุญาตอีกครั้งนะจ๊ะหลวงพ่อบางครั้งผมเบื่อสังขารแล้วหลวงพ่อเบื่อที่ต้องมาหาข้าวให้เขากินต้องมานั่งอาบน้ำมาสระผมมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยหนูเบื่อหนูบอกว่าหนูไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วค่ะหนูรำคาญหนูเหนื่อยมากหนูพ่อกับการเป็นมนุษย์เลยเนี่ยบางครั้งหนูมานั่งมองสังขารโอ้เรานี่ก็เนาะจะไปไหนทีก็จะต้องมานั่งแต่งตัวต้องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวชุดนั้นเดี๋ยวชุดนี้หนูเบื่อหนูพ่อบางทีหนูข้ามข้างหนูไม่อยากทานนะบางครั้งมันไม่หิวก็ไม่จะไปกินมันหรอกกินเป็นน้ำก็พอบางครั้งมันเดี๋ยวนี้นะคะหลวงพ่อหนูไม่อยากจะทานพวกเนื้อพวกอะไรละมันคล้ายกันหนูอยากทานพวกมังสวิรัติพวกอะไรบางครั้งมันก็หาไม่ได้มันคล้ายก็สามารถจะทานพวกกล้วยน้ำว้าพวกข้าวพวกฟักทองอะไรเงี้ยค่ะข้าวก็ไม่ใช่ทานหลวงพ่อทานแต่พวกฟักทองพวกน้ำมันงาพวกงาดำงาดีนมดอยคำพวกนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยหลวงพ่อมันไม่อยากจะกินพวกเนื้อพวกอะไรแต่มันก็หาไม่ได้เพราะว่าเราเห็นเนื้อหนังของเรามากๆมากก็เห็นเนื้อสัตว์ก็โอ้โหอันเดียวกันมันก็คล้ายๆกันก็ทำให้เราเบื่อหนังตัวเองอยู่แล้วเบื่อแต่ทีนี้โยมจะเบื่อยังไงก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องเห็นแจ้งด้วยถ้าเบื่อแล้วไม่เห็นแจ้งตัวเองเนี่ยที่เราพิจารณาเห็นตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างเห็นกระดูกเว้นเนื้อแดงๆอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันละไม่ได้เบื่อก็เบื่อไปแต่การไม่มีผลของการเบื่อแต่ถ้าเราเห็นแจ้งเนี่ยเราจะเบื่อด้วยมีผลด้วยผลของการเบื่อเนี่ยทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้แต่เราต้องทำมากหน่อยเนาะขาดเยอะหนูจะทำปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อชี้แนะนะคะหลวงพ่อนะคะค่ะหนูกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองท่านสาธุนะสาธุ
ก็ถือว่าการพิจารณากายเนี่ยควบคู่กันไปกับสมาธิบางคนก็ทำสมาธิด้วยแล้วก็ควบคู่การพิจารณาก็ได้นะแต่ให้ทำสมาธิแค่ส่วนหนึ่งนะพิจารณา4ส่วนจะดีนะแต่ว่าบางคนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิร่วมก็พิจารณาได้เลยก็ได้คือมันได้2 แนวนะแต่ว่าผลของมันก็ดูที่ว่าเรามันจะไปทิศทางไหนอีกทีหนึ่งอันนี้ผลมันก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันการใช้สมาธิกับการพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปเลยกับการใช้สมาธิร่วมเนี่ยมันจะผลมีผลใกล้เคียงกันนะยังไงก็ลองทำดูก่อนเนาะก็มีคำถามครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับโยมถามว่าพระมีแวะเข้ามาขอปัจจัยอยู่เรื่อยจากทางบ้านเจ้าค่ะโยมทราบว่าไม่สมควรที่จะถวายแต่ก็อดถวายไม่ได้สมควรหรือไม่สมควรยังไงอยากขอแนะนำคำแนะนำจากพระอาจารย์หน่อยเจ้าค่ะก็พระก็ลูกหลานชาวบ้านเนาะก็บางครั้งก็ท่านอาจจะได้เขาเรียกว่าต่างคนต่างบวชมาด้วยความพุทธประสงค์ต่างกันไปความศรัทธามากน้อยแค่ไหนเราก็ถือว่า พระก็ต้องมีการที่ว่าต้องรู้ว่าการที่จะรับอย่างนั้นเนี่ยรับอย่างไรควรไหมไม่ควรไหมก็ต้องพิจารณาถ้าโยมก็ทำไปก็เห็นว่าทำแล้วสบายใจก็ทำไปไม่เป็นไรนะแต่พระท่านจะมีกติกาหรือมีวิธีของท่านที่จะรับเนี่ยรับอย่างไรก็ เดี๋ยวนั้นก็เป็นเรื่องของท่านละท่านจะสำรวมยังไงแต่ส่วนโยมเนี่ยให้ไปได้สบายใจก็ดีไม่เป็นไรท่านอาจจะให้วิญญาณวจกรหรือว่าให้คนใครรับไว้หรือว่ายังไงก็อยู่ที่ท่านต้องเข้าใจเรื่องของความเหมาะสมตรงนั้นอีกทีนึงเอาเป็นว่าเราทำแล้วสบายใจก็ทำไปก่อนเนาะไม่เป็นไรนะส่วนพระก็ท่านก็จะรู้ตัวของท่านว่าจะรู้มากแค่น้อยแค่ไหนก็ไม่แน่นะแต่ว่าอยู่ที่ท่านว่าจะวางการกระทำของท่านว่าอย่างไรขอบเขตแค่ไหนนี่นะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรชายโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมแดงค่ะโยมแดงเดินจงกรมนะหลวงพ่อโยมแดงอันเดินตั้งแต่เท้าขึ้นหัวนะหลวงพ่อตามลำขาเห็นแต่เส้นแต่เอ็นเห็นหนังนะหลวงพ่อเห็นชัดเจนเลยแล้วที่นี่ก็ขึ้นมาตรงท้องนะหลวงพ่อแล้วก็เห็นกระดูกลงไปลึกๆขึ้นมาเห็นที่โครงขึ้นมาเห็นที่โครงแล้วก็ขึ้นมาตรงหัวใจนี่ไปดูที่โครงใต้หัวใจลงขึ้นไปตรงลำคอนะหลวงพ่อแล้วที่นี่เข้าไปในลำคอก็เห็นสมองแห้งนะหลวงพ่อนะแล้วก็ขึ้นไปบนหัวก็ไปโผล่ขึ้นบนหัวนะหลวงพ่อแล้วที่นี่ก็ลงมาตรงใบหูก็เห็นใบหูหรือเขาก็เห็นใบหูแล้วก็มันมีมันซึมลงมานะหลวงพ่อลงมาตรงสันหลังนี่ก็เห็นสันหลังนี่เห็นหนังนี่ซึมสวย ทำเลยนะหลวงพ่อซึมเข้าไปซึมเข้าไปแล้วก็ปวดออกไปจนเทียนใสเลยละหลวงพ่อตุ้มทำไปทั้งตัวเลยนะหลวงพ่อแล้วเราลงมาตรงขานี่ก็เห็นหนังเห็นเส้นเห็นอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อแล้วที่นี่ก็โยมแดงจะฟังทางวิทยุนะหลวงพ่อก็ดีละดีละก็ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยอุบายนะเขาเรียกอุบายเนี่ยบางครั้งก็จะผิดเพี้ยนไปจากร่างจริงไปบ้างเช่นว่าแห้งบ้างเน่าบ้างอืดบ้างขาวบ้างดำบ้างอะไรต่างๆเขาเรียกว่าอุบายนะอุบายเนี่ยจะมีลักษณะของการที่เอามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อจะหาวิธีกล่อมเกลาจิตตรงนี้อยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะให้จิตเราเนี่ยสนใจกับตัวเราเองเนี่ยด้วยอุบายไหนนะก็ทำอย่างนั้นเนี่ยตลอดแล้วก็ทำไปอุบายเหล่านี้จะแก่กล้าขึ้นแก่กล้าเนี่ยต่อไปจะเป็นร่างจริงทีหลัง ร่างจริงก็จะเห็นกันทีหลังแต่ว่าร่างอุบายเนี่ยมันเป็นการกล่อมเกลาให้จิตเนี่ยทำยังไงจะโน้มน้าวชักจูงจิตให้มาสนใจในร่างกายนี้ด้วยอุบายใด
2-3 ปีแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของอุบายนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นร่างจริงร่างจริงก็เราก็ไม่ต้องเอาอุบายเลยเอาจิตไล่ร่างจริงเลยนะร่างจริงทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อว่าให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวทำไมต้องให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตของเราเนี่ยไม่ให้ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำไมไม่ให้ออกทางหูทางตาล่ะเพราะออกไปแล้วมันก็เกิดกิเลสแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นการไม่เกิดกิเลสเราจะดับกิเลสได้ด้วยวิธีนี้ก็คืออยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่กับตัวแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแล้วเราเห็นตัวเองได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการเบื่อหน่ายของร่างนี้ก็จะเกิดขึ้นเบื่ออย่างที่โยมที่เมื่อกี้นี่บอกว่าเบื่อหน่ายเนี่ยความเบื่อหน่ายเราเนี่ยทำให้เราเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกทำให้เราคลายโลกคลายโลกทำให้จิตหลุดออกมาจากโลกโอ้มรู้จะคิดไปอะไรเราเบื่อเหลือเกินตัวเราก็ยังไม่มีอะไรก็เลยสงบอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่ไปทางตาทางหูเขาเรียกว่าสามารถที่จะละกิเลสได้ด้วยวิธีนี้นะอันนี้ก็ลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถจะเห็นผลไปตามลำดับดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าลองไม่ทำอย่างนี้นะทำแต่สมาธิด้านเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะมันสงบจริงแต่ว่าเวลาออกสมาธิมันก็ไปเลยมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีครับขอการพอครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมพาเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการค่ะเจริญพรหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะหลวงพ่อโยมพาค่ะก็จะรายงานผลการปฏิบัติหลวงพ่อค่ะว่าไงเอ่ยค่ะหลวงพ่อคะโยมปฏิบัติแล้วก็จิตเนี่ยเขาจะผุดบอกขึ้นมาว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทีนี้โยมก็อยากจะรู้ว่าเป็นจิตหลอกหรือว่าในการปฏิบัติเนี่ยได้ระดับของจิตค่ะคำถามเดียวเนาะก็ยังมีไอ้ตัววิชา3ก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ค่ะแล้วก็เช้าเมื่อเช้าก็เดินจงนี่อีกข้อนึงนะคะเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วเนี่ยโยมก็มาพิจารณาได้น้อยฮะเหมือนไม่อยากจะให้พิจารณาแล้วก็โยมก็ต้องเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วนะโยมก็พิจารณาตรงไหนได้ก็พิจารณาไปก็พิจารณาได้ที่ตั้งแต่ขาลงถึงเท้าแล้วก็พอเดินไปไอ้การพิจารณาเนี่ยจะขาตะเท้าเนี่ยจะหายแล้วก็จะขึ้นมาคือจะขึ้นไล่มาตามร่างกายของโยมจนถึงหน้าอกถึงคอฮะแต่เท้ากับขาเนี่ยจะหายไปเลยฮะจะหายเหมือนว่าคนไม่มีร่างเท้าไม่มีร่างขาแต่อันนั้นน่าจะย้อนขึ้นมาจะย้อนขึ้นมาจากตัวขึ้นมาบนตัวเรื่อยมาแล้วก็ข้อที่3โยมก็เหมือนแบบว่าไม่อยากเจอใครเหมือนที่จะต้องติดว่าจ้าเก็บตัวโดยที่แบบปฏิบัติโดยที่ว่าต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องอยู่ไปโดยไม่ต้องไม่อยากคุยกับใครแล้วเหมือนกับที่ว่าพระออกทุดงเข้าถ้ำอะไรอย่างนั้นนะฮะที่ติดเป็นอย่างนั้นแล้วจะใช่ไหมคะการในการปฏิบัติค่ะหลวงพ่อโยมก็ขอถามหลวงพ่อค่ะโยมก็ฟังในทางทีวีนะคะเพราะว่าชาติดีค่ะนมัสการหลวงพ่อมากค่ะสาธุนะก็ถึงได้ถามว่ามีคำถามเดียวไหมหรือมีคำถามอื่นเพราะว่าบางครั้งฟังทางโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยชัดเราก็ถามก่อนแล้วก็วางแล้วก็ฟังทางทีวีก็จะชัดดีนะเพราะระหว่างที่เราพูดโทรศัพท์แล้วก็ปิดทีวีปิดเสียงทีวีอยู่แล้วนะเพราะว่าเสียงมันสะท้อนกันนะสะท้อนกันอันนี้ก็คือว่าเวลาเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องจะปฏิสมุปบาทก็ดีเรื่องของวิชา3ก็ดีหรือว่าหมวดธรรมอื่นๆก็ดีพูดขึ้นมาในใจของเราน่ะเรารับฟังไว้เฉยๆนะเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะก็ตามแต่บางครั้งก็ไม่ดีแทรกก็มีนะมันซ้อนกันก็มีมันมาด้วยลักษณะเหมือนปนมาก็ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นเราถึงว่าฟังหูไว้หูเพราะอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยเคยกลับกรอกมาก่อนแล้วก็จิตของเราเนี่ยเคยปิ้นป้อนใครว่าไม่แน่นอนอะไรมาก่อนนะเราก็เลยว่าเชื่อมันยากหน่อยนะทีนี้จิตเนี่ยจะถึงจะคิดดีหรือพูดดียังไงก็แล้วแต่เรารับฟังไว้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนที่บอกว่าจิตบอกว่าไม่อยากพิจารณาเนี่ยไม่ได้นะคือจิตเนี่ยมันอยากพิจารณาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำมากๆอย่างนี้เนี่ยจิตมันสงบมากมันอยากจะให้สงบอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าความสงบนะเอื้อให้เราเนี่ยไม่อยากพิจารณาเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองนะเขาเรียกว่าติดสมาธิหมายถึงว่าทำแล้วสมาธิมันเกิดมากก็อยากจะนิ่งไปตามสมาธิเลยสมาธิหมายถึงนิ่งเฉยๆนะเพราะมันสบายดีพิจารณาเนี่ยมันต้องยุ่งยากๆต้องหาอุบายต้องอะไรเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเราได้สมาธิตรงนี้มาเนี่ยได้จากการหาอุบายของเราด้วยการที่พิจารณานะตัวพิจารณาเป็นตัวนำแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวตามฉะนั้นเราจะทิ้งผู้นำไม่ได้เราเชื่อจิตมากไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราก็เชื่อมากไม่ได้เราก็เลยว่ายังไงเราทำตามเราดีกว่าก็ออกเดินแล้วพิจารณาร่างกายอย่างที่โยมพูดนั่นแหละดีแล้วนะดีแล้วอันนี้ก็คือว่าโยมก็เลยเดินบ้างนั่งมันคอยจะนิ่งแล้วก็โยมก็ลุกเดินอันนั้นถูกต้องแล้วโยมแก้ปัญหาได้นะ แล้วก็อย่างนึงก็คือว่าการพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยจิตมันมี3อย่างเขาเรียกว่าจิตมันวิเวกมักน้อยสันโดษวิเวกเนี่ยมักน้อยสันโดษวิเวกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสำหรับคนปฏิบัติฉะนั้นจิตเราก็เลยโน้มเอียงไปทั้งอยากจะออกทุดงบ้างอยากจะไปเหมือนพระบ้างอยากจะเป็นนักบวชไม่พูดไม่จากับใครมันเป็นเรื่องปกติของคนทำทางเส้นนี้นะปกติมันเขาเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกขึ้นมามันสงบอยากจะหลีกเล้นดีไม่ดีอย่างที่โยมเคยพูดว่าอยากจะบวชซะด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ให้อยากไปก่อนให้อยากไปก่อนแล้วก็ไม่อยากพูดจาผิดพลาดทำอยู่เดี๋ยวดีอยู่แล้วเราอยากให้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อจะหล่อเลี้ยงตรงนี้ให้เป็นไปไม่จำเป็นว่าต้องอยู่วัดเสมอไปถ้าบ้านเราดีเนี่ยเราทำตรงนั้นได้นะไม่เกี่ยวกันนะถือว่าทำตรงไหนถ้าทำได้ยิ่งดีเลยนะดีไม่ดีอยู่วัดอาจจะมีเวลาน้อยกว่าที่อยู่ตรงนั้นก็ได้นะเอานี้เราก็เอาไปก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรมากถือว่าตรงนี้มันพร้อมสับอยู่แล้วเราก็เอาตรงนี้ไปก่อนเรื่องข้างหน้าเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่นะก็คงตอบแค่นี้นะโยมเนาะก็ทำทั้งหมดดีมาดีอยู่แล้วแล้วก็ทำยิ่งๆไปแล้วก็หมั่นพิจารณาเรื่อยๆนะดีละยังไงก็รายงานมาก็แล้วกันเนาะครับก็มีสายอื่นรออยู่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมกนกวันเจริญพรชายโยมค่ะสวัสดีค่ะน่าเจริญพรเจริญพรนมัสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคืออย่างนี้ค่ะคือหนูว่าเดินจงกรมกับว่าสังฆทานตอนเช้า7โมงค่ะ แล้วก็แบบลอกเนื้อลอกหนังลอกกระดูกแล้วก็ลอกถึงเนื้อลอกไปถึงกระดูกแต่ว่าถ้าพยายามมองให้เห็นไปถึงกระดูกหนูทำมา2เดือนแล้วแต่ว่าทำไมผลบุญมันยังไม่นำส่งสักทีให้ถูกสมหวังอย่างเงี้ยต้องรอไปอีกเท่าไหร่อะคะก็อยู่ที่ความขยันของเรานะผลมันก็ต้องนานหน่อยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจิตเราต้องประเมินดูว่าเราทำระหว่างที่เราทำเนี่ยกับระหว่างที่เราปล่อยเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันถ้าเราปล่อยเราปล่อยมากกว่าเราทำน้อยกว่าเนี่ยมันถึงได้ช้าไงนะถ้าหนูเดินจงกรมวันละครั้งนั่นแหละมันน้อยไงทำให้เราได้ผลช้าท่านี้เขาทำกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอันเราก็อาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นเขาควรได้ผลเร็วฉะนั้นทำช้าเนี่ยมันก็ให้ผลช้าเพราะเวลาปล่อยจิตเนี่ยมันมากกว่าแล้วเวลาที่เราทำเนี่ยมันน้อยมันไม่สามารถที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยเจริญให้เห็นชัดเร็วๆวันเร็วๆวันเร็วคืนไม่ได้ฉะนั้นโยมต้องเพิ่มเวลาขึ้นแล้วก็ทำให้มากหน่อยนะน่าจะดีก็ผลก็จะเอาตามนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุนะสาธุครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากอยุธยาครับโยมบอกว่าพระท่านเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านโยมทุกวันแต่ว่าไม่สำรวมในการเดินจะพูดคุยกันตลอดทางส่งเสียงดังทำให้โยมเนี่ยเสื่อมศรัทธาไม่อยากจะใส่บาตรโยมคิดอคติอย่างนี้จะบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะก็เราก็พูดยากนะเรื่องพระนะท่านก็บวชใหม่บ้างอะไรบ้างท่านบางท่านท่านก็สำรวมมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าท่านจะสำรวมยังไงนะแต่ว่า เราคิดว่าการทำบุญนี่ก็ทำบุญกับพระนั่นแหละนะท่านอาจจะมีบ้างตรงนั้นนะท่านยังไม่เป็นพระยาเจ้านะแต่ว่าโอกาสหน้าเนี่ยท่านอาจจะเป็นพระยาเจ้าก็ได้นะเพราะว่าท่านยังใหม่อยู่ท่านยังปฏิบัติยังไม่มากนักอะไรทำนองนั้นเราก็คือให้อภัยไปนะก
การสำรวมพุทธเจ้าก็สอนอยู่เสมอแต่ก็มีบ้างที่ว่าการสำรวมมันจะหลุดออกไปบ้างเราถือว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นของเล็กน้อยแล้วพระเองท่านก็คงจะพยายามอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งท่านก็เผลอไผลได้อย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธหรือก็เป็นผู้ที่ทำบุญท่านก็ทำไปไม่แน่อนาคตท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะแต่วันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก็คงจะบวชไปเรื่อยๆแล้วฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะสำรวมมากกว่านั้นมันก็มีบ้างทุกอย่างแหละนะมันไม่ใช่ว่าของเหล่านี้จะไม่มีท่านเพราะว่าท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ให้โอกาสกันนะให้โอกาสกันก็เหมือนสมัยก่อนนั้นสมัยพุทธเจ้าท่านก็มีสารพัดนะแม้แต่ว่า พระอรหันต์บางองค์เนี่ยบางครั้งก็ไม่สุภาพก็มีนะอย่างเช่นว่าพระเสรีบุตรเนี่ยบางครั้งก็กระโดดก็มีแต่ท่านก็ไม่ได้ว่ากระโดดอยู่เลยนะกระโดดนานๆทีนึงอย่างเงี้ย เพราะว่าอะไรแม้จะเป็นพระอรหันต์ท่านก็มีบ้างแต่ว่าเราคิดว่าโดยมากนะโดยมากว่าท่านยังดีอยู่โดยน้อยที่จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรท่านก็คงจะพยายามอยู่นะก็คงให้โอกาสกันเนาะคิดว่าทำคิดแค่นี้ก็จะจบถ้าเราคิดมากกว่านั้นก็ทำให้เราไม่สบายใจเนาะเอาลองไปทำดูเนาะครับก็มีสายเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมบุญตาเจริญพรชายโยมค่ะแม่ชีบุญตาค่ะแม่ชีบุญตาชื่อแม่ชีบุญตาค่ะน่ะว่าไงแม่ชีอยากจะถามหนูข้อสองข้อตอนแรกบวชชีได้ปีกว่าแล้วเกิดเสร็จแล้วตัวเองไม่สบายเป็นริมหัวใจรั่วกับเส้นเลือดหัวใจอุดตันทีนี้หมอก็ให้ทานยา3เวลาเช้ากลางวันเย็นเสร็จแล้วคือว่าทุกทีเคยฉันแค่ตอนเช้ามื้อเดียวแต่ทีนี้3ฉันเวลานี่เป็นไรหรือเปล่าคะ คือเราก็พยายามจะหาอย่างอื่นทดแทนเช่นว่าน้ำผลไม้อย่างเงี้ยแล้วก็หาเรื่องของอะไรที่รองท้องหน่อยแล้วก็ฉันยาไปก็ได้ข้าวฉันไม่ได้ใช่ไหมจ้าถามคือข้าวจริงๆเนี่ยอยากจะเลี่ยงนะอยากจะเลี่ยงหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆหนักๆจริงๆเนี่ยก็อนุโลมเป็นลักษณะเหมือนว่าสำหรับคนไข้โดยเฉพาะเนี่ยที่นั่นเนี่ยก็เป็นอาหารเหลวหน่อยเป็นอาหารเหลวที่นั่นแหละสำหรับคนป่วยนะป่วยจริงๆนะอันนี้ก็เป็นมีนายจริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้วกเว้นมาให้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นโอกาสของการอนุโลมเป็นบางครั้งถ้าเราเลี่ยงได้ก็ดีมันสบายใจดีถ้าเราเลี่ยงได้แล้วก็เอาอย่างอื่นรองท้องแทนเช่นว่าน้ำผลไม้ชนิดว่าที่ทานได้ที่ฉันได้เนี่ยแทนบางคนเขาก็จะมีลักษณะเหมือนเอาอาหารเหลวนะแต่วัดตอนเย็นเนี่ยแต่เราถ้าคือมันท่านก็ไม่ได้ว่าให้เสมอไปเมื่อก่อนก็มีการน้ำต้มเนื้ออะไรพวกเนี้ยน้ำพวกไอ้อะไรซุปไก่สกัดอะไรเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นน้ำต้มเนื้อแทนสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าข้าวนี้ไม่ค่อยได้อาหารหนักๆไม่ได้นะแล้วทีนี้คือว่ายามันกัดเฉพาะคุณหมอเขาบอกว่าต้องให้ฉันข้าวแล้วก็ทานยาตามเลยก็จึงจะถามหลวงพ่อว่าฉันได้ไหมเพราะไม่เข้าใจคือจริงๆแล้ววินัยเนี่ยก็ไม่ได้เปิดช่องให้ขนาดที่ว่าฉันได้นะแต่เราเห็นว่าบางกรณีเห็นพระนะพระเหมือนก็ว่าพระแต่ท่านก็ปฏิบัติแล้วนะบางครั้งท่านก็อนุโลมอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่สบายใจตอนที่คือพระที่ท่านปฏิบัติได้ธรรมะจริงๆอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บางครั้งท่านอาพาธมากๆก็มีการอนุโลมได้แต่ท่านได้อ่ะทำเราไม่มีข้อตำหนิอะไรในท่านแต่ว่าเราเนี่ยมันยังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงมากที่สุดนะมันก็มีนะอันนี้ฟังหลวงพ่อพูดทุกวันเลยค่ะตอนนี้ฟังวิธีอยู่แล้วก็ปิดไปก่อนเขาบอกเดี๋ยวใส่นะแล้วก็จะถามหลวงพ่ออีกแค่อีกข้อเดียวนะคะอย่างเรานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเรานึกถึงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าคนที่ข้างๆกันนะเขาให้พูดบอกว่าจิตตกนี่มันหมายความว่าอะไรแปลว่าอะไรจิตตกเลยจ้ะคนข้างๆเขาเป็นจิตตกอะเขามาถามแม่ทีทีเนี้ยแม่ทีบอกไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยน่ามันพ่ออธิบายให้ฟังน่ามันเป็นความคำพูดของบุคคลนะอาจจะว่า
ในเรื่องของคำสอนจริงๆหาคำว่าติดตกเนี่ยหมายความว่ายังไงมันไม่มีความหมายนะแต่เราสันนิษฐานว่าการว่าคิดว่าจิตตกเนี่ยหมายถึงว่าจิตหดหู่จิตท้อแท้ท้อถอยจิตหมดความศรัทธาจิตหมดความที่จะทะเยอทะยานที่จะมุ่งมั่นในการที่จะทำความดีต่อไปน่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าหมดศรัทธาหรือจิตมันไม่อยากเอาอะไรหรือว่ามันเบื่อไปหมดคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นคำพูดส่วนตัวน่าจะเป็นลักษณะนี้นะเพราะว่าความหมายจริงๆของว่าจิตตกเนี่ยมันไม่มีในระบบในคำสอนแต่ว่ามันเป็นคำพูดของแต่ละคนพูดกันเองหมายความกันเองแต่เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า แล้วอย่างเนี่ยแม่ชีเนี่ยเวลาปรับทุกวันเลยนะถึงตีห้าก็นั่งสมาธิตามหลวงพ่อแต่ยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะยังไม่ไปยังไงเลยเราก็พยายามหน่อยแล้วก็พยายามที่เราจะต้องหาอุบายโดยการที่เราจำจากหนังสือจากใครคนแจกคนเจ็บคนตายแล้วก็สมมติตัวเองเป็นบ่อยๆถ้าเราไม่หาให้จิตก็ไม่รู้จะไปยังไงมันก็เลยไม่ก้าวหน้าฉะนั้นเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราเป็นผู้หาให้จิตเป็นผู้ทำตามเราจะให้จิตโยนให้จิตเอาเห็นนะจิตทำตามนี้นะแล้วก็ตัวเองก็ไม่หาอุบายให้จิตไปไม่ได้หรอกโยมเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะไปยังไงให้เราหาให้เราก็ไม่ยอมหาเราไม่รู้หน้าที่ของเราและเราก็ไม่รู้หน้าที่ของจิตนั้นว่าจิตควรอะไรหน้าที่ของเราก็คือหาอุบายแล้วก็พาจิตไปและหน้าที่ของจิตก็คือให้ตามอุบายที่เราหาทำตามนั้นให้ทำตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าหน้าที่ของเราหน้าที่ของจิตแล้วมันจะไปได้โยมก็แม่ชีก็ไปได้แล้วจะโยมแม่ชีจะทำอย่างนี้หรือเปล่านั่นเองดูตรงนี้ว่าเราบกพร่องตรงไหนก็เราไปแก้ซะก็ไปได้จ้ะแค่นี้นะคะสาธุนะสาธุสาธุก็มีคำถามครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากชาเชิงเซาครับคำถามนี้โยมบอกว่าโยมไม่ค่อยทำสมถะส่วนมากจะเดินจงกรมอย่างเดียวแบบนี้จะได้ไหมเจ้าค่ะเราไม่ได้ทราบว่าเดินจงกรมอย่างเดียวเนี่ยเดินทำแบบไหนเพราะว่าเขียนสั้นเนาะไม่ชอบทำสมถะชอบเดินจงกรมอย่างเดียวเนี่ยมันสั้นเกินไปที่เราจะตีความแต่ว่าเราก็สันนิษฐานเอานะว่า การสมถะนี่น่าจะเป็นเรื่องของการทำสมาธินิ่งๆนะชอบเดินจงกรมอย่างเดียวคิดว่าน่าจะเป็นการพิจารณาร่างกายมากกว่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้เนี่ยเราก็คิดว่าการกระทำของโยมดีอยู่แล้วนะเพราะว่าการพิจารณาร่างกายนั้นเป็นหลักใหญ่อยู่แล้วเราถือว่าเห็นกายนี้จิตก็เป็นสมาธิเองจะเดินจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนยังไงก็แล้วแต่เราเห็นด้วยอุบายเนี่ยแล้วก็บางคนที่เราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยไม่ชอบนั่งแล้วไม่ชอบการทำสมาธิเพราะว่ามันไม่ไปไหนมันนิ่งเฉยๆมันสบายจริงแต่มันไม่ได้งานมันไม่ได้งานมันไม่ได้ลึกซึ้งเรื่องการสลดสังเวชอะไรต่างๆมันไม่มีนะแล้วก็การพิจารณาเนี่ยมันได้สมาธิได้สติได้สังเวชได้อะไรมันมีรสชาติมากกว่าในการที่เราพิจารณามากๆอันนี้ก็อยู่แล้วนะอยู่แล้วคนที่ทำอย่างนี้ชอบเดินอยู่แล้วอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะไม่เป็นไรแล้วไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยากสมาธินะแต่การพิจารณาตัวนี่ยากที่สุดถ้าได้ตรงนี้แล้วทุกอย่างจะดีหมดเลยก็ไม่เป็นไรโยมก็ถือว่าเดินอย่างเดียวทำเดินอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ทำนิ่งๆหรือสมถะนั้นไม่ต้องทำก็ได้นะก็มีคำถามอื่นไหมครับคำถามนี้จากสมุทรปราการครับมี2คำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกโยมถามว่าพระมาบิณฑบาต ที่หน้าบ้านจะผ่านหน้าบ้านโยมทุกวันโยมก็จะใส่บาตรทุกวันใช่ค่ะโยมอยากจะทำบุญครบรอบ100วันให้กับโยมพ่อที่เสียไปก็เลยจากอยากจะนิมนต์ท่านขณะที่ท่านเดินบิณฑบาตอยู่เนี่ยเข้ามารับสังฆทานที่ในบ้านเป็นการทำบุญไปด้วยแบบนี้จะได้ไหมเจ้าคะคือเราต้องดูว่าการที่เราจะนิมนต์ท่านมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยและคนที่รอใส่บาตรอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านจะทำรอท่านยังไงเวลาที่เราทำบุญตรงนั้นที่เรานิมนต์ท่านมาทำบุญข้างบนเนี่ยการเดินของท่านก็จะหยุดเราต้องคิดต้องไปคุยกับท่านใหม่นะว่าจะนิมนต์ท่านเป็นจิตจารสนะเฉพาะหรือไหมหรือจะถวายแค่บิณฑบาตนั้นก็อุทิศผู้ล่วงลับไหมคือการอุทิศเนี่ยทำได้ทั้งหมดแต่ว่าเพียงจะทำเพียงแต่ทำแบบใส่บาตรเลยแล้วก็อุทิศไปก็ได้หรือจะทำเป็นพิธีใหญ่ในบ้านอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาท่านหน่อยเพราะว่า
ท่านจะต้องบิณฑบาตไปหลายบ้านนะที่บ้านเหล่านั้นก็จะรอเนาะเพราะว่าต้องบอกกล่าวก่อนไม่งั้นท่านก็จะรับไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมดังนั้นเราดูที่ท่านตัดสินใจอีกทีก็แล้วกันเนาะว่าท่านจะรับอย่างนั้นได้ไหมก็ถามท่านดูก็แล้วกันเนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากจังหวัดภูเก็ตครับโยมจิรวรรณเจริญพรจ้ะโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรนานแล้วเนาะไม่ได้คุยกันเนาะนานแล้วโยมหมุนไม่ทันเพื่อนสักทีหนึ่งเลยค่ะนั่นดิวันนี้หมุนทันดีใจจังเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างนะไปถึงไหนแล้วอย่างไรการเห็นยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแต่การพิจารณามันไปไกลมากแล้วค่ะถูกต้องดีละเพราะว่าการเดินทางเส้นนี้เขาบังคับไม่ให้เราออกจากเส้นนี้เลยค่ะถูกต้องถ้าเราออกก็ทุกเลยทุกเลยทุกมากเลยนะไม่เหมือนกับว่าไม่มีที่ไว้ที่วางหรือจิตเรานอกจากตัวเราเท่านั้นที่อื่นไม่มีที่ไว้เลยไม่มีที่อยู่เลยเขาจะเรียกว่าไปไม่ถูกเลยค่ะใช่ถ้าไม่เห็นกายนี้จะไปไม่ถูกเลยนะคะไปไม่ถูกเลยตอนนี้โยมเหมือนสัญญาณทางธรรมอะนะคะเวลาโยมส่งจิตคิดอะค่ะโยมจะชาที่หัวข้างซ้ายคือห้ามคิดค่ะคิดไม่ได้นะคะถ้าคิดแล้วจะมีปัญหาแต่ถ้าอยู่กับกายตลอดเวลาจะไม่มีปัญหาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นค่ะแต่ตอนนี้มันจำกัดโยมให้อยู่ในเส้นนี้เท่านั้นทุกคนด้วยทุกคนก็เหมือนกันเหมือนก็ว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่นี่มีความสุขที่สุดที่อื่นไม่มีเลยไม่มีเลยเหมือนกับโลกเนี่ยไม่ให้อยู่เลยอ่ะที่นี้การพิจารณานะคะมันทำให้โยมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเกิดค่ะพระอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเกิดมาถึงได้เราเห็นอัตภาพปัจจุบันก็มาจากความเกิดนั่นเองเป็นเหตุเราถึงได้เบื่อปัจจุบันรู้สึกเบื่อต้นเหตุของเขาคือความเกิดค่ะต้องเบื่อให้ถูกจุดด้วยนะคะไม่งั้นเขาเรียกคันไม่โดนเกาไม่ถูกที่คันนะคะใช่ใช่ทุกที่สุดก็คือไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้แหละค่ะเพราะมนุษย์ในหนึ่งวันไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดนะคะแต่ในความรู้สึกของโยมไม่ว่าเราจะมีอะไรนะคะอาจารย์มันก็ไม่ใช่คำตอบมันเราพ้นจากคำตอบที่ว่าอยู่ดีกินดีมีทุกอย่างสำหรับโยมไม่ใช่คำตอบค่ะคือมันไม่จบอะค่ะไม่จบอย่างนั้นเขาเรียกว่าดีภายนอกสุขภายนอกแต่ว่ายังหลงอยู่นั่นเองใช่หลงถึงแม้ว่าเราจะนอนอยู่บนกองเงินเต็มไปบนนอนบนกองเงินเราก็ไม่มีความสุขนะมันก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเงินก็คือเงินก็ไม่มีความหมายในโลกอื่นโลกนี้เท่านั้นแต่มันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราใช่แต่เราก็รู้ค่าว่าเงินก็มีค่านะแต่ก็ค่าก็จริงแต่เราก็เห็นอุบายออกว่ามันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรใช่ค่ะทีนี้ที่แปลกก็คือภาพที่โยมเห็นชัดที่สุดคือโครงกระดูกของตัวเองทุกอริยบทค่ะมันเห็นชัดมากแต่โยมชอบเห็นที่มีเนื้อมีเส้นเอ็นมีเส้นเลือดเพราะว่าธรรมชาติของเราเห็นเยอะเกินกว่าโครงกระดูกแต่ถ้าให้เห็นง่ายที่สุดคือโครงกระดูกค่ะก็เราถนัดตรงไหนตรงนั้นก็เป็นที่อุบายที่ชั้นเยี่ยมของเราก็คือชัดที่สุดแล้วคนอื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นไปแต่ว่าอะไรก็ได้ในตัวเราถือว่าเราทำตรงไหนที่มันรู้สึกวันดีที่สุดอันนั้นก็เป็นเฉพาะเราก็ถือว่าตรงนั้นแหละเราถือว่าจุดหลักของเราแต่เห็นแล้วมีความสุขมากค่ะพระอาจารย์สุขมากสุขมากเลยพูดถึงโยมเคยถามตัวเองหลายครั้งนั้นเราอยากออกบวชไหมคือโยมไม่ได้เกิดสมัยพุทธกาลโยมก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปทางนั้นแต่โยมมองว่าการที่โยมสามารถละกิเลสได้เยอะมากตอนนี้มันนั่นคือคำตอบของโยมเพราะว่าเมื่อก่อนโยมจะละสักกายทิฏฐิไม่ได้โยมกลัวตายนะคะพระอาจารย์ทุกคนน่ะกลัวมันลดกลัวที่สุดคือกลัวตายกลัวคือเราอยากได้เราอยากเกิดแต่เราไม่อยากตายถูกต้องทีนี้มันมีวิธีแก้วิธีเดียวก็คือเราต้องไม่เกิดเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราจะตายอีกไหม
ซึ่งโยมก็ไม่แน่ใจว่าโยมจะมีบุญพอไหมแต่ถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไปไม่ถึงไหนอะค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่ต้องมีก้าวแรกเสมอไปแล้วก้าวสุดท้ายก็จะถึงได้ค่ะโยมไม่เคยละความเพียรแล้วตอนนี้กำลังบอกยากมากที่เราจะทำจิตตัวเองให้เป็นกุศลตลอดเวลานะคะพระอาจารย์ถ้าเราเห็นตัวตลอดจนไม่หลุดเมื่อนั้นก็มีกุศลตลอดเวลาได้ใช่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ถึงตรงนั้นก็พยายามไปก็แล้วกันค่ะให้มันหลุดน้อยที่สุดถูกต้องน้อยที่สุดจนกว่าไม่หลุดนั่นแหละค่ะโยมว่าถ้าจะให้ดีนะต้องตัดสัญญาณทางโลกออกนะคะให้เยอะที่สุดก็ดีตรงนี้นะคือสำคัญมากทำให้เรารั่วไหลได้เยอะเนี่ยตัดตรงนี้ได้ก็สบายเลยถ้าเราตราบใดที่เรายังคลุกคลีอยู่กับทางโลกอ่ะเราจะไปช้าค่ะพระอาจารย์ถูกต้องเพราะอายตนะของเรานะเลื่อนไหลไปเรื่อยเนี่ยเพราะทางโลกนั่นเองทำให้เราไหลแล้วก็ไหลนั่นเองทำให้เราช้าใช่ค่ะซึ่งโยมโชคดีนิดนึงตรงที่โยมอยู่คนเดียวน่ะแล้วสภาพแวดล้อมก็อยู่ต้นไม้ดีละตรงนั้นน่ะยิ่งกว่าวัดแหละก็ใกล้ที่สุดเท่ากับวัดเลยค่ะตรงนั้นน่ะเราอยู่ตรงนั้นก็ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่วัดแล้วเพราะว่ามีค่าเท่ากันนะบางทีวัดอาจจะสู้เราไม่ได้ก็ได้ยุ่งเคยไปวัดแล้วเปรียบเทียบค่ะวัดไม่สงบสำหรับได้เพราะคนมันเยอะเยอะได้ถ้าอยู่คนเดียวคือแม้แต่กระทั่งใบไม้หล่นโยมก็ได้ยินนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้เราไปได้เร็วขึ้นนิดนึงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันยังอีกยาวไกลค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรก็ถึงแม้ว่าทางจะแผนแสนไกลแต่ก้าวแรกเรามีอยู่เราก็คิดว่าก้าวสุดท้ายต้องวันใดวันหนึ่งก็ไกลเท่าไหร่การเดินมีอยู่ทนทางนั้นก็ใกล้เข้ามาเลยนะก็คิดจะแค่นั้นก็วันหนึ่งต้องเป็นของเราวันนี้เราก้าวเดินอยู่มันต้องมีที่สุดของการเดินได้นิพพานะปัจโยโหตุค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะดับทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดอีกมันก็ต้องทุกแบบนี้ค่ะมันไม่ถูกต้องอาจารย์ค่ะโยมโทรมาร่วมรายการโทรมาร่วมเนาะก็ส่วนมากก็คำถามอะไรที่เรามีก็มันมีคำตอบหรือพร้อมสับใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็มันมีอยู่ในตัวแต่ว่าเราก็มันเป็นข้อขนสนทนาเป็นข้อที่มาร่วมรายการแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนปฏิบัติก็อยากจะมาโทรมาร่วมหรืออะไรต่างๆแต่ว่าในคำถามจริงๆแล้วก็อย่างที่ตมาบอกว่ามันมีคำตอบให้อยู่แล้วในตัวค่ะเหมือนปลาฝูงเดียวกันนะคะใช่ใช่ใช่มีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่บางคนก็ถามแต่ว่าไม่ใช่ว่าถามเพื่อสงสัยถามเพื่อเป็นข้อสนทนาก็มีก็ถามได้แต่ว่าในใจก็มีคำตอบอยู่แล้วได้ถามแต่ถามเพื่อความย้ำว่าเราเห็นอย่างนี้จะถูกต้องไหมย้ำอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาร่วมรายการก็แล้วกันค่ะโยมขอกราบเทพเท้าขอพระคุณด้วยความกตัญญูรู้คุณจ้าสาธุนะสาธุโมทนาสาธุให้กำลังใจทำจริงๆขึ้นไปวันหนึ่งเราต้องถึงที่สุดของทุกได้การก้าวของเดินของเรานั้นสักวันหนทางจะไกลขนาดไหนร้อยลี้ยังมีก้าวแรกนะนี่บทที่คำภาษาคำคนจีนเขาพูดนะแล้วก็ถือว่าวันหนึ่งต้องมีจุดหมายถึงที่สุดของทุกได้ก็ให้กำลังใจก็มีคำถามที่หลงครับก็เหลืออีกหนึ่งคำถามครับจากสองคำถามเมื่อกี้ครับคำถามที่สองโยมบอกว่ากระดูกของโยมพ่อที่เหลือจากลอยอังคารแล้วเจ้าค่ะควรจะเอาเก็บไปไว้ตรงไหนดีดูที่เราพอใจนะก็ไม่มีกติกาอะไรบางคนก็ไว้สถูปเล็กๆอยู่ในวัดก็มีกวัดก็มีช่องให้ไว้ก็มีบางที่ก็ไม่มีอะไรก็ลอยอังคารหมดก็ได้หรือบางคนก็เอาไว้โกรธเล็กๆไว้ในบ้านนั่นแหละนะไว้บนบ้านนั่นแหละแต่ไว้อัดต่ำกว่าพระหน่อยนะแล้วก็ถึงข่าวทำบุญร้อยวันหรือสงกรานต์อะไรก็ทำบุญกระดูกก็มีนะอันนี้ก็อยู่ที่เราก็แล้วกันนะอยู่ที่เราครับขอการหลวงพ่อครับคำถามนี้จากสงขลาครับโยมบอกว่าพระที่ได้ปัจจัยมาเนี่ยแล้วนำเงินไปให้กับโยมที่บ้านคือลูกเมียจะเป็นบุญหรือเป็นบาปครับ
คือพระเองก็เราก็พูดยากนะตรงที่ว่าพระแต่ละที่บวชมาในสังคมที่ท่านไม่รู้ก็มีในท่านที่ในสังคมพระบ้านทั่วไปที่ท่านไม่ได้บอกกล่าวกันก็มีแล้วก็สังคมที่ไม่ได้เข้มงวดอะไรเราก็พูดยากอยู่นะการได้มาของท่านก็ได้มาโดยชอบแต่ถ้าท่านไปใช้อย่างนั้นจะชอบไหมไม่ชอบไหมมันอยู่ที่ท่านวิจารณญาณของท่านอีกทีนึงเราก็พูดยากถ้าเราจะพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนว่าเอาท่านมาประจานเราก็ไม่เหมาะนะแต่คราวนี้เราก็ต้องดูว่าเราให้ไปแล้วแต่เรื่องท่านของทำเนี่ยทำกระทำของท่านเนี่ยดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของท่านอันนั้นก็แล้วแต่ท่านอ่ะนะจะเป็นดีไม่ดีจะเป็นบุญเป็นกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าท่านอยู่ในสังคมที่ถูกแนะนำพร่ำสอนอย่างไรอะไรทำนองนั้นว่าได้แค่ไหนอย่างไรเราก็พูดยากนะเรื่องนี้เราก็ถือว่าทำบุญกับท่านไปแล้วนั่นก็เรื่องของท่านแล้วล่ะอะไรเงี้ยอาจจะว่าดีไม่ดีมันก็เหมือนก็มาพูดประจานท่านก็ไม่ค่อยจะเหมาะเนาะสมาก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราทำแล้วสบายใจกันแล้วกันเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านไปเนาะก็พระก็ลูกหลานชาวบ้านนี่แหละเนาะบางครั้งก็ในสังคมของพระเองก็บวชมาก็หลากหลายนะถูกอบรมไม่ถูกอบรมแต่พระที่ท่านบวช ที่มีการอบรมอย่างลื่นอย่างดีเนี่ยท่านก็เป็นอีกอย่างนึงนะก็แล้วแต่ว่าท่านจะศรัทธาบวชในสถานที่ที่ตรงไหนอย่างไรเราก็ถือว่าพระเยอะมากแล้วก็มีการสารพัดที่ท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆเอาเป็นว่าเราก็ทำบุญไปตามสบายความสบายของเราก็จะเกิดนั่นก็เป็นเรื่องของท่านไปแล้วกันเนาะ ก็มีก็ช่วงแรกก็หมดพอดีเนาะเวลาพอครับพอครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังก็สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตณศาลาอเนกประสงค์จุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562วันพุธที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 18:45 นทุกฝ่ายพร้อมยังบริเวณพิธีเวลา 18:50 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เวลา 19:00 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปสวดมาติกาคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 20:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 7:00 นพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระเวลา 11:00 นพ
พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันท์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีก50รูปโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเครื่องทัยธรรมที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานและเครื่องทัยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายเครื่องทัยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่รับอาราธนามาฉันพัตตาหารเพลจำนวน50รูปเวลา 19:00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธีขอเชิญร่วมทอดพระป่าสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์เวลา 16:00 น.รถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา 17:00 น.ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา 19:00 น.พระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญเมตตาแสดงธรรมเวลา 20:00 น.พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเมตตาแสดงธรรมเวลา 21:00 น.พระครูสมุทรนิรุตนิติสาโรวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์เวลา 7:00 น.รถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เวลา 8:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 น.พระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมเวลา 13:00 น.ทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญเวลา 15:00 น.รับพรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ7ปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ได้กองทุนละ 2,000 บาทสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานสามารถติดต่อได้ที่คุณนพมอเตอร์ธรรม0804557171หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะตามดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญร่วมกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์ด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164
โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขายาโนเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อกับญาติโยมช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันช่วงที่2ของรายการช่วงที่2นี้ก็คงเข้าสู่คำถามเลยเนาะเพราะคำถามมีเยอะมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อขอโอกาสครับคำถามนี้จากโคราชครับโยมถามว่าการที่สร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองและก็ทองคำอานิสงส์เท่ากันหรือเปล่าครับคืออยู่ที่เจตนานะเจตนาว่าคนสร้างเนี่ยมีความสามารถมีทรัพย์มี เขาเรียกว่ามีความพร้อมเท่าไหร่นะความพร้อมตรงนั้นเขาเรียกว่าบุญนะบุญมันเกิดจากตรงที่ว่า อานิสงส์เนี่ยไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองทองคำอะไรอยู่ที่ว่าความศรัทธาในการทำส่วนวัตถุนั้นก็เป็นสิ่งวัตถุที่ตามมาก็แล้วแต่สำหรับคนจนเนี่ยทองคำก็ถือว่ามากนะแต่คนรวยทำสำหรับคนรวยก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่อันนี้ก็เรื่องของการทำบุญก็มาอยู่ที่วัตถุอยู่ที่ความเจตนาก็แล้วกันนะเจตนาที่ว่าเราสร้างด้วยความจิตศรัทธามีความเลื่อมใสและความสามารถหรือกำลังของเรากำลังทรัพย์เราได้แค่ไหนนั่นคือตัวบุญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับโยมทองมาเจริญพรจ้าโยมครับกับนมัสการหลวงพ่อครับว่าไงผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากายเนี่ยครับครับคือผมลองทดลองทำดูเนี่ยครับก็เป็นไงบ้างคือผมทำก็ผมทำตั้งแต่ตอนที่จิตยังไม่เป็นสมาธิอะไรเลยเนี่ยครับก็พิจารณาจากคือพิจารณาการว่าร่างกายของเราที่มันเป็นร่างกายเราเลยเนี่ยครับอย่างสมมุติว่าหน้าเราอย่างเงี้ยก็มองเห็นมันเป็นแบบเหมือนเป็นชิ้นส่วนข้างในเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นเลือดอะไรเงี้ยครับหรือว่าแขนอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นนึกภาพมันเป็นกระดูกเป็นเส้นเลือดอะไรเงี้ยครับแล้วคือผมก็คือทำได้เท่าเนี้ยแล้วก็เวลาทำก็มันก็จะนึกภาพแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรครับทีนี้พอนึกไปก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรต่อก็เลยคือ ก็คือได้แต่จินตนาการร่างกายตัวเองเป็นเหมือนอวัยวะภายในนะครับไม่ได้แบบนึกให้มันเป็นเหมือนมันเน่าเปื่อยเลยก็คือยังนึกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยจะสอบถามว่าที่ทำอย่างเงี้ยมันทำไปเท่านี้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะต้องทำยังไงครับคือการที่เรานึกอย่างนี้ก็ถูกต้องนะแต่ว่าเรานึกแล้วเนี่ยมันมีอยู่ระบบของระบบของการทำก็คือว่า 1. เราเพียรสร้างภาพนั้นขึ้นมา2ก็คือรักษาภาพไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่เราเห็นอยู่งั้นตลอดเวลาเงี้ย3ก็คือจิตส่งนอกต้องปิดต้องตัดทิ้งไป
4ก็คืออย่าให้จิตรั่วไหลทางอายตนะทางหูทางตาฉะนั้นความเพียรจะมี4อย่างนี้ฉะนั้นเราทำอย่างนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเราจะรักษาได้นานแค่ไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของโยมลองพิจารณาว่าเรารักษานานแค่ไหนอย่างไรการที่เรานึกถึงร่างจริงเนี่ยแบบร่างสดเนี่ยไม่ได้เน่าได้เปื่อยเนี่ยกับการที่เรานึกตั้งร่างป่วยและร่างเน่าเปื่อยเนี่ยมันความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันและบางคนก็ชอบเปื่อยๆเน่าๆอย่างนั้นดีบางคนก็ไม่ชอบเอาร่างสดๆนี่ดีก็เอาไปพระพุทธเจ้าก็ให้เลือกอยู่2อย่างอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็คือมาลงที่ร่างสดร่างจริงเนี่ยแหละแต่ทีนี้ว่าเราอาจจะทำไม่มากพอหรือว่าทำไปยังไม่จริงจังพอและอย่างเนี่ยการที่เรานึกแล้วตันแล้วนึกแล้วไม่ไปเนี่ยพ่อเราไม่ป้อนข้อมูลเต็มที่ต้องป้อนมันเรื่อยๆอย่าไปหยุดต้องหาอุบายหลากหลายว่านึกตรงนี้ที่ลองเอามีดกรีดไปที่ว่านี้เนื้อเรานะหนังเรานะนี่เอ็นเรานะสมมตินั่นเลยหาเรื่องคุยจิตเลยหาเรื่องให้จิตทำงานนี้เลยอย่าไปหยุดถ้าหยุดแล้วมันจะนิ่งเลยมันไม่ไปฉะนั้นเราหยุดมันก็ไม่ไปแล้วเราไม่ไปแล้วก็เราก็ไม่ไปตามมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนิ่งละถ้านิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เดินทางก็ไม่ก้าวหน้าฉะนั้นเราทำอย่างนี้เรื่อยแล้วรักษาภาพไปสมมติเราเห็นตรงกล้ามเนื้อส่วนไหนเราเห็นแล้วก็รักษาภาพไปทั้งวันหรือจะเลื่อนไปก็ได้หรือไม่เลื่อนก็ได้แล้วก็นึกลึกเข้าไปเรื่อยนะค่อยๆกินเนื้อที่ไปมากเดี๋ยวก็ทวดตัวเราเองแล้วก็มันจะมีคำตอบออกมาเองว่าเอ้ยเราเป็นอะไรเรามีอะไรแล้วคำว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วตัวเรานี่ประกอบด้วยอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคำตอบตอนเนี้ยมันยังไม่มีคำตอบนั้นออกมาเพราะว่าเรายังทำน้อยอยู่ให้ทำมากกว่านี้แล้วก็เราสังเกตได้ว่าเราทำมารู้สึกว่าจิตเรา มันเหมือนว่ามันสงบมากขึ้นมาไหมเพราะความสงบเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเห็นมากเห็นน้อยถ้าเห็นน้อยก็สงบน้อยความสงบมันจะตามของมันเองแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะสงบตามมันนะเพราะจิตอยู่ในตัวเนี่ยทุกคนจะสงบแต่เราอย่าสงบให้พิจารณาไปเรื่อยๆเพราะความสงบนั้นมันเป็นผลพลอยได้แต่เราอย่าหยุดตรงนี้พอหยุดแล้วเราก็เดินทางไม่ได้ไม่ก้าวหน้าฉะนั้นตรงนั้นนะดูภาพรวมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยผ่อนคลายกว่าการที่เราจิตปล่อยออกไปข้างนอกไหมแล้วก็ตอนที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีสมาธิหรอกนะทำไปเรื่อยๆมันทำด้วยสตินะสติกับปัญญายังไม่มีสมาธิแต่ต่อไปนานเข้ามันจะก่อตัวเป็นสมาธิมากขึ้นโดยเฉพาะฌานจะมาก่อนเลยฌานที่เราไม่เคยได้ไม่เคยมีมันจะมาทีหลังแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราทำตรงนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้มันยังไม่พอมากพอที่จะเป็นเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือให้ผมแค่นี้นึกเท่าที่ผมนึกได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ใช่ไหมครับได้อย่างนี้ก่อนแล้วก็นึกเนี่ยพยายามรักษาภาพตรงนั้นอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเนี่ยรักษาไว้ให้เห็นอยู่เสมอมันหลุดก็ตั้งใหม่ถ้าเราปล่อยรั่วมากกว่าทำน้อยกว่าเนี่ยการเจริญมันน้อยมันไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ถ้าเราทำมากกว่าการปล่อยจิตน้อยลงมันจะเจริญดีกว่ามันอยู่ที่ว่าเนื้องานของเราเนี่ยมากพอไหมแล้วก็การปล่อยจิตของเราออกนอกเนี่ยมากไหมถ้ามากเนี่ยความเจริญก็ไม่ค่อยมี แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าอันนี้เราต้องดูตรงนั้นหน่อยถ้าเราคิดว่าอยากจะก้าวหน้ามากๆทำมากๆหน่อยเวลาอย่าปล่อยจิตรั่วไหลมากเกินไปมันทำให้เราเสื่อมครับเนาะหลวงพ่อครับจะถามอีกนิดนึงครับว่าถ้านึก แค่เท่าที่นึกได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปเองเป็นศพเป็นอะไรไปเองของมันอัตโนมัติไหมครับหรือว่าผมต้องไปดูภาพมาเพิ่มอะไรนี้หรือเปล่าครับคือแรกเนี่ยเราต้องหาอุบายเพิ่มตลอดเลยแต่ว่าเมื่อเราเพิ่มบ้างอะไรบ้างหาอุบายเรื่อยเนี่ยเราต้องอัดให้เขายังไม่พอที่เขาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติของเขายังไม่พอตอนนี้แต่เมื่อเราเนี่ย สามารถที่จะป้อนมากๆต่อไปเขาจะเป็นเองของเขาตามอัตโนมัติของเขามันจะเป็นตอนหลังตอนแรกๆเนี่ยเราต้องช่วยเหมือนเราสตาร์ทเครื่องยนต์น่ะเราสตาร์ทที่แรกเนี่ยเครื่องยนต์มันช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องใช้แบตเตอรี่ไปสตาร์ทแต่เมื่อเครื่องติดแล้วแบตเตอรี่ก็หยุดละอย่างเงี้ยมันต้องมีการช่วยหน่อยตอนเนี้ยเพราะว่าเราใหม่แต่ต่อไปมันจะพัฒนาของเขาเองทีหลังอีกทีนึงตอนใหม่ๆจะต้องลุ้นตัวเองอย่างเดียวลุ้นมากหน่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวนี้ช่วยหน่อยเราจะให้ตอนนี้เราจะปล่อยให้เขาไปเองบ้างเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเรายังใหม่เกินไป
ทีนี้พอมันนึกไปแล้วมันเหมือนมันอยากจะอ้วกนี่เนี่ยครับถ้าเรานึกไปแล้วจะอ้วกเนี่ยเราต้องปรับจิตหน่อยเพราะว่าการนึกอย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะอ้วกได้แต่ก็มีทางแก้ได้เวลาเรานึกเนี่ยเราอย่านึกของอย่านึกทำเหมือนคนสองคนดูกันอยู่เนี่ยเราถ้าทำแบบนั้นน่ะมันจะอ้วกเหมือนกับว่าคนตายคนหนึ่งละคนเป็นคนหนึ่งเนี่ยคนเป็นไปดูคนตายเนี่ยคนเป็นนั่นแหละจะอ้วกคนตายก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันฉะนั้นเราเห็นว่าอาการที่เราจะอ้วกก็เพราะว่าเราทำเหมือนคนสองคนกำลังดูกันอยู่มันจะเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้คนทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นคนเดียวกันโยมก็จะหายอ้วกทันทีเลยลองทำดูไม่เชื่อนะลองทำดูให้ความรู้สึกสองอย่างนี้เป็นคนเดียวกันแล้วจะหายทันทีเลยการอ้วกจะไม่มีนะมันคนใหม่ๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแก้ได้คือเป็นคนเดียวกันยังไงนะครับหมายถึงว่า สมมติว่าจิตของเราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งละแล้วก็เรากรีดแขนเข้าไปเนี่ยเราดูแขนเข้าไปเราลึกเข้าไปเป็นอันนี้เอ็นอันนี้กระดูกนั่นเนี่ยฉะนั้นจิตเรานี่เหมือนคนเป็นและแขนของเราเหมือนคนตายอย่างเงี้ยเหมือนว่าความรู้สึกสองอย่างกำลังเพ่งดูกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นทันทีเลยจะอ้วกจะรังเกียจหรือจะทำให้สะอิดสะเอียนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความรู้สึกสองอย่างมารวมกันให้เป็นคนเดียวกันไอ้คนดูนั้นกับคนที่ถูกกรีดนะอันเดียวกันกรีดไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็ทำให้สองคนเนี่ยให้มันสองความรู้สึกดีกว่าสองความรู้สึกเนี่ยให้เป็นความรู้สึกเดียวกันมันจะหายไอ้ตรงนี้มันพูดเป็นคำพูดยากเหมือนกันนะตรงนี้ลองไปจูนดูนะว่าทำยังไงจะให้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันอยู่ที่เดียวกันร่วมกันไม่แยกความรู้สึกเป็นสองอย่างที่ดูกันดูอยู่กันอยู่นะให้มันเป็นเหมือนกับว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูนี่เป็นคนเดียวกันเนี่ยลองไปจูนดูมันพูดเป็นภาษาพูดยากลองไปทำดูจูนตรงนี้พยายามให้มันเป็นความรู้สึกเดียวกันเนี่ยมันจะหายเพราะเหมือนคนตายดูคนตายก็คือคนเนี้ยคนที่ดูก็คือคนตายนี่แหละฉะนั้นมันจะโยนให้ใครอ้วกล่ะมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราแบ่งเป็นสองความรู้สึกคนเป็นจะอ้วกหรือคนตายไม่อ้วกอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาการที่มันเป็นคือสองความรู้สึกดูกันอยู่มันจะเป็นแต่ไม่เป็นไรมันเป็นคนใหม่ๆที่ทำก็อาจจะมีบ้างตรงนี้แต่เราทำไปแล้วก็จะหายลองไปทำดูเนาะครับครับขอบคุณครับสาธุนะสาธุก็มีคำถามครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากคำถามมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับโยนถามว่าการพิจารณากายโดยที่ไม่ต้องหลับตาเนี่ยจะพิจารณากายได้หรือเปล่าเจ้าค่ะได้หมดนะการพิจารณากายเนี่ยจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เพราะว่าตานอกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เราให้ตาในเป็นผู้ทำงานนะเป็นผู้ทำงานเป็นแม่งานว่างั้นเถอะนะแต่ตานอกเนี่ยจะหลับจะลืมแล้วแต่อัธยาศัยนะบางครั้งเรารู้สึกว่าลืมตาทำดีก็ลืมตาไปด้วยทำบางครั้งเรารู้สึกว่าลืมตาไม่ดีเลยหลับตาดีหลับตาอย่างเงี้ยแต่ตาในนั้นเป็นแม่งานอยู่แล้วเราถือว่าเอาเราทำดีระหว่างลืมตาหรือหลับตาเราก็เอาอันนั้นก็แล้วกันนะเพราะว่าตานอกเนี่ยมันเหมือนว่าเราไม่ให้ความหมายเท่าไหร่นะเราให้ความหมายตรงที่ตาในนะแต่ตานอกจะอยู่ในลักษณะหลับหรือลืมก็เอาเป็นว่าถนัดก็แล้วกันเนาะถนัดยังไงก็เอางั้นหรือบางครั้งนะทีแรกอาจจะลืมตาโอ้ดีนะหลับตาไม่ค่อยดีเลยตอนหลังมาเอาหลับตาดีอีกแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เอาเป็นว่าขณะไหนทำได้ดีขณะนั้นเอาตรงนั้นแหละเอาตาไหนว่ากันแล้วกันทำได้ดีว่ากันแล้วกันก็มีคำถามอีกไหมครับขอการหลวงพ่อครับมี สายเข้าจากจังหวัดชาเชิงเซาครับโยมธรรมศักดิ์เจริญพรชายโยมกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงพร้อมทั้งพระอาจารย์วินัยด้วยนะครับจ้ะง่าธรรมศักดิ์เดี๋ยวว่าไงเอ่ยโยมวันที่จะกล่าวในการถัดไปนั้นผมขอขมาดำตัวพระอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าได้รู้เกินพระอาจารย์ด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอะไรที่ผมผ่านมาก็ขอพระอาจารย์ทรงได้ขมาอโหสิกรรมให้โยมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีโยมก็อาจจะไม่มีสัญญาความสำรวมในใจครับผมไม่รู้ยังไม่ผ่านการปฏิบัติที่เข้มแข็งเท่าไหร่ครับได้ก็คือว่า
การปฏิบัติผมก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเนี้ยสายเราเนี่ยจิตเราถ้าลองเอาไปไว้ข้างนอกเราเอาไปตั้งไว้ข้างนอกภาพที่เป็นปรากฏขึ้นในด้วยราคะโทสะโมหะมันรุนแรงมากตั้งไว้ไม่ได้ไม่ได้เห็นโยมกิรวันว่าเราเข้าตั้งเลยมันร้อนเหมือนไฟเลยผมเป็นไฟเลยว่าแต่ก่อนผมว่านี่พระอาจารย์ไม่ให้เครื่องรางของขลังไม่เคยให้เครื่องรางของขลังในตั้งที่โยมต้องการผมก็เคยตั้งคำถามไว้ในใจนะแต่พระอาจารย์ได้ให้เครื่องดับความร้อนใจคือใจนี่แหละตัวใจนี่แหละมันร้อนมันเป็นไฟพระอาจารย์ได้ให้วิชาตัวที่ดับร้อนคือเอาความเย็นให้ผมเพิ่งได้รู้ว่าพระธรรมนี่เองคือพระอาจารย์ให้ของขังเครื่องรางของขังของเราให้เราได้เข้าไประงับยับยั้งตรงจุดที่มันร้อนแรงที่ว่าพุ่งกระจายอย่างรุนแรงที่กิเลสสามตัวนี่มันทำลายเราอย่างเหมือนว่าในอนาคตการข้างหน้าที่ว่าปรียุคมันจะเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์ผมได้วิชาของพระอาจารย์นี่เข้ามาช่วยระงับยับยั้งจิตที่มันร้อนรุนแรงที่มันลุ่มเล้าไปด้วยกิเลสสามตัวนี้เป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับพระอาจารย์มาเข้าไปกราบพระอาจารย์ก็โอกาสต่อไปถ้าผมจะเข้าไปนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งครับผมก็พิจารณาทางกายเลยครับไล่เข้าไปครับไล่เข้าไปในปอดในขั้วของหัวใจเขาละขั้วปอดแล้วก็ไล่เข้าไปที่กระเพาะอาหารที่ผมสร้างได้แล้วผมสร้างเพราะว่าจิตว่าอยู่ได้ด้วยภาพถ้าไม่มีภาพเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะไม่ยอมมันยอมเลยครับมันคือจิตนี่มันเป็นจิตที่ไม่ยอมง่ายๆถ้ามันไม่ได้มันดื้อไม่ได้มันเจ้าที่เจ้าการนะมันหาแต่ความโกรธความโลภมาให้เราร้อนแรงมากเลยถ้าเราไม่เห็นภาพข้างในแล้วยากเกินที่เราจะไปตั้งภาพไว้นั้นไว้ในหัวใจเราได้สร้างเราได้ผมเพิ่งมาได้รู้เนี่ยว่าถ้าจิตมันอยู่ได้ด้วยภาพแล้วก็จะสร้างภาพให้ในถัดต่อไปก็คือจะต้องเอาความเพียรที่พระอาจารย์บอกว่าสมัครประธานสี่เข้ามาควบคุมด้วยถ้าไม่ได้เอามาทำนี่ก็เหมือนว่าจิตมันจะชอบออกไปจากข้างนอกไปตั้งอยู่ข้างนอกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ครับพระอาจารย์ผมว่าอาจารย์ได้พูดถูกมากเลยแต่ว่าในเมื่อเราอ่อนยังอ่อนอยู่เราต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็ขอให้พระอาจารย์ทรงผมให้กำลังใจพระอาจารย์เต็มที่แล้วที่จะเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะครับกับวัสการลาด้วยความเคารพครับนักประการครับสาธุสาธุก็โยมธรรมศักดิ์ก็ได้ทำมาตามลำดับเมื่อเวลาทำตามลำดับปุ๊บเนี่ยเรามีเครื่องอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยวางตรงไหนก็ไม่ได้ในโลกนี้เหมือนก็ไม่มีที่เลยนอกจากตัวเราเท่านั้นมีที่เดียวที่เราอยู่มีความสุขก็คือเนื้อหนังของเรานั่นน่ะเมื่อก่อนไม่เป็นไม่คนเมื่อก่อนไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์อะไรปล่อยคิดทั้งวันก็เหมือนไม่ทุกข์อะไรแต่ว่าเวลาทำไปนะเราปล่อยไม่ได้เลยมันทุกข์เหมือนบีบบังคับให้เราไปทางเส้นนี้อย่างเดียวฉะนั้นจึงว่าความรู้สึกอันนี้จะทวีรุนแรงขึ้นต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าไฟบังคับไม่ให้เราส่งนอกเลยมันถึงจะมีคำถามว่า มีผลออกมาว่าที่บอกว่าจิตออกนอกเป็นสมุทัยหมดเลยแล้วเราเองก็พร้อมที่จะไม่ออกนอกเพราะว่ามันทุกข์มากแล้วก็การที่บอกว่าจิตไม่ส่งนอกก็เพราะตรงนี้เองเพราะมันส่งไม่ได้มันทุกข์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีที่ไหนจะสุขเท่ากับเนื้อหนังของเราดังนั้นจึงว่าแล้วก็ไม่ถ้ามันไม่ร้อนอย่างนี้ไม่รุ่มไม่ร้อนไม่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะเลินเล่ออยู่ข้างนอกอยู่เรื่อยเพราะโอละเหยอยู่ข้างนอกอยู่เรื่อยเพราะว่าอยู่แล้วมันไม่ร้อนน่ะอยู่ร้อนนี่เหมือนถึงจะบีบให้เราเนี่ยไม่ให้อยู่นี่ถ้าเราคิดในแง่ดีก็เหมือนว่าเออดีนะที่เขาทำให้ร้อนถ้าไม่ร้อนเนี่ยเราคงจะนอนใจอยู่ตรงนั้นแหละคิดอย่างนั้นนะเราคงจะไม่มาอยู่กับตัวแล้วล่ะอยู่นอกลวกนอกตัวก็สุขอยู่แล้วทุกในตัวก็สุขอยู่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยออกเข้าๆได้แต่ทีนี้มันอยู่ได้ข้างเดียวอยู่ในตัวเราสุขเนี่ยนอกเราก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าอยู่แล้วมันร้อนนั้นถึงว่าคนเราที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยคือดับกิเลสก็คือดับจิตส่งนอกนี่เองถ้าตามใดจิตส่งนอกอยู่เราไม่มีความสุขแน่นอนแล้วกิเลสก็เกิดอยู่แน่อยู่แล้วนะก็คงจะตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจนะโยมธรรมศักดิ์นะก็มีสายอื่นหน่อยครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุดรธานีครับจากโยมเกียรติเจริญพรใจโยมครับ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองนะครับเจริญพรเจริญพรผมมีเรื่องจะถามคือผมได้ยินว่าเขาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผมเลยเข้าใจว่าทุกชีวิตในโลกนี้โดนกำหนดไว้หมดแล้วใช่ไหมครับว่าจะตายตอนไหนหรือจะไปมีดวงดีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปตามโลกผมเข้าใจถูกครับคือเข้าใจยังโยมก็ถูกต้องนะแต่การพ้นโลกก็มีอีกเนี่ยมันใช่ว่าถ้าตามอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีการนิพพานแล้วไม่ต้องแล้วใครจะไปนิพพานก็คงไม่มีใครไปได้เพราะทุกอย่างกำหนดให้ไปตามกรรมฉะนั้นพระอรหันต์ก็ไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีฉะนั้นคำพูดที่บอกว่าทางโลกไปตามกรรมหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยไปตามกรรมเนี่ยเหมือนกับว่าคนนั้นไม่ได้ไปนิพพานน่ะก็ไปตามนั้นแหละนะคนไหนยังไม่พ้นทุกข์ก็ไปตามกรรมก่อนแต่คนที่พ้นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าฉีกกรรมไปเหมือนฉีกแหกกฎน่ะแหกกฎแห่งกรรมน่ะแหกไปหมายถึงว่าความเพียรของเราเนี่ยเหมือนท่านเปรียบเหมือนไถที่ชำแรกไปเนี่ยลากหญ้าเนี่ยในนาของเรามีหญ้าอยู่เนี่ยไถเนี่ยมันจะชำแรกหญ้านี่ให้ขาดกันฉะนั้นความเพียรอริยมรรคเนี่ยมันจะแหกกฎทำให้เราไม่ตามกรรมนะแล้วกรรมใหม่เราหยุดไว้กรรมใหม่หมายถึงว่าอากุศลกรรมนะใหม่เราหยุดไปแต่กรรมเก่าเนี่ยจะสนองตามหรือไม่สนองตามก็ให้แล้วแต่เขาจะสนองฉะนั้นจึงว่าการพ้นทุกข์ก็เกิดมีขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปตามกรรมอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ว่าไม่มีการพ้นทุกข์ได้เลยเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกพระอรหันต์ก็ไม่มีฉะนั้นเราพูดกล่าวถึงว่าคนไม่ปฏิบัติและคนยังไม่ไปนิพพานก็ต้องไปตามกรรมก่อนส่วนคนที่ฝืนด้วยครับต้องฝืนใช่คนที่ไปปฏิบัติเนี่ยเขาต้องฝืนใจแล้วก็แหกกฎออกมามันถึงจะหลุดออกจากกรรมนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะหลุดได้หลุดออกจากกรรมนั้นได้อ๋อต้องฝืนไม่ฝืนทั้งการปฏิบัติเราจะฝืนตลอดเลยเพราะว่าเราจะแหกกฎนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝืนนี่เราก็จะเป็นไปตามกรรมถูกต้องถ้าเราไม่ฝืนมันก็จะไปตามกรรมเนี่ยเหมือนน้ำไปตามกระแสน้ำเนี่ยแต่ถ้าเราฝืนน้ำเราหักเหน้ำไปทางอื่นมันอยู่ที่การหักเหของเรามันก็ไปได้เหมือนกันเนี่ยผมฟังพระพุทธประวัติมาที่บอกตอนในช่วงที่พระพุทธเจ้านิพพานเขากำลังเผาศพเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็จะเอากระดูกไปคือพระราชาต่างๆแย่งกระดูกของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มีพราหมณ์หนึ่งที่ว่าโทนะซึ่งโทนะพราหมณ์แต่ทำนองนั้นนะครับก็พระองค์รู้พระองค์เลยมาอ่านที่กุชินาราเพราะว่ามีพราหมณ์คนนี้แหละเป็นคนระงับศึกละงับยังพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกันไหมครับก็พุทธเจ้าย่อมรู้ดีว่าท่านจะประสูติที่ไหนท่านจะตรัสรู้ที่ไหนท่านจะนิพพานที่ไหนเพราะความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านย่อมรู้การของท่านฉะนั้นเราก็พูดยากตรงนี้หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนจัดสรรไว้แล้วก็ท่านเองก็หลุดพ้นแล้วเนี่ยถึงจะหลุดพ้นแล้วเนี่ยกติกาหรือบุญบารมีเหล่านี้เนี่ยท่านก็กำหนดวางไว้เหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนว่าถึงแม้ว่าหลุดออกพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการไม่ไปตามกระแสของโลกแล้วเนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยก็เป็นบุญวาสนาของท่านที่จะต้องมีตำแหน่งนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ประสูติตรงนี้นะตรัสรู้ตรงนี้นะนิพพานตรงนี้นะมันก็ยังมีอยู่แต่ท่านก็ให้ทำตามนั้นแต่ใจของท่านเหนือทุกอย่างแล้วมันก็เหนือแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไปตามลักษณะของกรรมที่มีอยู่แต่บางอย่างเรื่องจิตใจท่านก็เหนือสิ่งนั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คงจะแค่นี้แล้วครับสรุปแล้วก็คือต้องฝืนต้องไม่เป็นไปตามกรรมแล้วเราจะได้พบเราสร้างบารมีไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสู่นิพพานได้เราก็จะระงับนานเนาะระงับกรรมได้นะสาธุนะสาธุนะก็สาธุก็เรื่องนี้ก็ได้มีพระสูตรว่าความสิ้นกรรมความที่ไปตามกรรมหรือความสิ้นกรรมมีได้อย่างไรก็มีนะพระสูตรที่บอกว่าความหมดกรรมการสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เองการปฏิบัตินี่เองทำให้เราสิ้นกรรมได้นะเขาเรียกว่าการอบรมมรรคเนี่ยเป็นการแหกกฎต
ทำให้การสิ้นกรรมก็เกิดขึ้นและส่วนวิบากวิบากหมายถึงว่ากรรมเก่านะที่จะต้องสนองก็สนองไปในอัตภาพที่ยังมีชีวิตนี้แต่ในภพชาติต่อไปไม่มีแล้วมันนิพพานแล้วนะฉะนั้นกรรมบางอย่างไล่ทันก็ทันไล่ไม่ทันก็ไม่ทันเพราะว่าท่านออกจากกฎแห่งกรรมนั้นแล้วมันเป็นการที่เข้าสู่นิพพานก็หมายถึงว่าเหนือทุกอย่างเหนือทุกอย่างก็มีคำถามที่หลงเหลืออยู่ขอกราบหลวงพ่อครับคำถามนี้จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโยมนิดโยมบอกว่าโยมใส่บาตรตอนเช้าด้วยข้าวสารอาหารแห้งถ้าเราเอาของใส่รวมกันเพียงถุงเดียวหลายๆอย่างแล้วก็โยมเนี่ยจะใส่แค่พระที่ท่านเดินนำรูปข้างหน้ารูปเดียวแบบนี้จะได้บุญเท่ากันไหมคะเจ้าคะกับเราที่ต้องใส่ทุกรูปเลยคือความหมายของเราก็คิดว่าการใส่บาตรเนี่ยรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเพราะว่าวัดท่านเนี่ยท่านก็ไปแบ่งกันอยู่แล้วนะโดยมากทั่วไปนะพระเหมือนกับว่าพระที่บิณฑบาตทั้งหมดถ้าเป็นวัดเดียวกันนั้นท่านวัดท่านก็ไปรวมกันอยู่ดีเราคิดว่าการกระทำนั้นน่ะ องค์เดียวก็ได้สององค์ก็ได้หรือว่าทุกองค์ก็ได้เนี่ยยังไงก็รวมกันเราก็ไม่มีปัญหาใส่องค์เดียวก็ได้นะหรือวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยท่านหรือว่าการบิณฑบาตทั่วไปบางครั้งเนี่ยอาจจะมีหลายวัดแต่ว่าพระท่านไม่ได้ฉันร่วมกันหรือว่าต่างคนต่างวัดเนี่ยก็อันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แม้ว่าเราก็ใส่ประจำอยู่แล้วนี่ว่าวัดเนี้ยมาจากไหนส่วนมากเขาจะไปรวมที่วัดหมดนะแต่ถ้าพระจรมาหรือไปไหนไปหมายที่จรกันมาเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันแล้วมันก็ได้บุญอยู่แล้วน่ะนะได้บุญแต่ว่าเราก็เข้าใจว่า พระที่เราจะใส่นั้นอยู่ในภาวะไหนอยู่ในลักษณะไหนท่านจรมาไหมท่านอยู่วัดประจำไหมหรือวัดเดียวกันหรือวัดเดียวก็ใส่ที่คนเดียวก็ได้องค์เดียวก็ได้หรือถ้าก็ไปรวมกันส่วนมากจะรวมหมดนะก็อยู่วัดก็มีอะไรก็ร่วมกันก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทุกองค์อยู่ดีองค์เดียวก็เหมือนทุกองค์ดูที่เราดูว่าพระแต่ละและวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมพระจรไหมพระประจำไหมอะไรเนี่ยก็ดูตรงนั้นก็แล้วกันก็ได้บุญอยู่แล้วถ้าทำนะทำยังไงก็ได้บุญครับขอการหลวงพ่อครับ คำถามนี้จากประจวบคีรีขันธ์ครับโยมนันโยมบอกว่าเวลาโยมสวดมนต์เนี่ยจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าเวลามาทำสมาธิเนี่ยจะมีอาการง่วงเหงาหาวนอน ถ้าฝืนเนี่ยก็จะมีอาการเกรงเกิดขึ้นครับเกิดจากอะไรครับและจะแก้ไขอย่างไรมันก็เป็นเรื่องลับเรื่องลึกลับเหมือนกันนะตรงที่บอกว่าเรื่องง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยเป็นการหาวเนี่ยบางครั้งเราจะดูว่าการหาวของเรานั้นไม่ได้เป็นว่าการหาวเฉพาะคือหาวทั่วไปกับหาวเฉพาะการทำส่วนบนของเราถ้าหาวในเวลาที่ทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยมันเป็นพิเศษแล้วล่ะตรงนี้มันเป็นความลึกลับแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดหาวธรรมดามันก็ทั่วไปก็ใช้เปรตสปะก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือมันก็สถานการณ์ก็คงไม่ตรงกันแต่ถ้าตรงกันอยู่เลยว่าเวลาทำสมาธิเมื่อไหร่มีอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยเราก็ต้องนึกว่า เราต้องมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในตัวเราสิ่งที่แปลกปลอมตรงนั้นน่ะเป็นลักษณะเหมือนว่าบุญของการทำสมาธิเนี่ยเป็นบุญมากกว่าแล้วเขาก็ร้อนเหมือนกับว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ในตัวเราร้อนก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากไม่ให้ทำโดยการหาวบ้างโดยการให้เลิกล้มในการกระทำนั้นเสียไม่ได้คือวิธีทำให้เราง่วงบ้างทำให้หาวบ้างทำให้เราทำยังไงไม่ได้ให้เราเลิกนะเพราะถ้าไม่เลิกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอึดอัดเพราะว่าเวลาทำบุญทำสมาธิเนี่ยบุญเราจะเพิ่มปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองจะร้อนเมื่อร้อนก็ต้องบีบเราก่อนที่จะถึงเขาก็ต้องบีบเราก่อนอันนี้มันมีได้นะความเล่นลับแต่ว่าของที่เล่นลับในตัวเนี่ยมันไม่รุนแรงมันเป็นของอ่อนๆเช่นว่าเหมือนกับเราไปรับครูรับขันรับอะไรมาที่มันไม่แรงนะเช่นว่าครูของการไล่ลำบ้างครูนั่นครูนี่อะไรเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ได้รุนแรงอะไรเป็นของที่เรารับมาแล้วก็มันเหมือนครูตรงนั้นจะแฝงในตัวเราแล้วเวลาเราทำอะไรที่ดีๆเนี่ยเขาก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นอันนี้เป็นได้แต่ว่าเราไม่ทำก็ไม่เป็นอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าของเบาๆที่ไม่รุนแรงอะไรแต่ถ้าของรุนแรงเนี่ยมันเป็นตลอดเลยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นได้เพราะความเล่นลับเนี่ยมันแฝงได้เราก็ดูนะแต่ถ้าเราคิดว่าจะแก้ไขล่ะ ถ้าจะแก้ไขเนี่ยจะทำยังไงนะเพราะว่า
มันอยู่ที่ว่าถ้าเราเลิกเนี่ยเขาก็อยู่เราต่อไปแต่ถ้าเราไม่เลิกเนี่ยเขาก็จะออกไปได้เหมือนกันมันอยู่ที่ใครจะอึดทีนี้เราง่วงง่วงมันจะบีบคั้นจะเกรงอะไรทำไปทำไปเนี่ยเขาก็จะหลุดเองอันนี้อยู่ที่ว่าระหว่างนั้นน่ะใครจะอึดนะแต่ว่าจะมาว่าทำสมาธิอย่างนั้นนั้นอานิสงส์มันน้อยนะเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยเราก็เป็นสมาธิยากอยู่แล้วแต่อยากจะให้พิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายสมมติว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆนี่บ้างนึกตับนึกไตเนี่ยเวลามันทำให้เราหาวมาหามหามอะไรเราสู้เอาทนเบาเนี่ยต่อมาว่ามันจะขับได้ดีกว่าตรงนั้นน่ะนะลองดูได้เลยทำสมาธินิ่งๆแล้วก็ขับสิ่งนั้นออกไปกับการที่เราพิจารณากายเนี่ยพิจารณากายขับได้ดีกว่ามันเหมือนเนี่ยมันมีพลังกว่าลองทำดูมันมีสมาธิสองอย่างนะอย่างหนึ่งทำจิตนิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันเรานิ่งยากอยู่แล้วนี่มันนิ่งยากนะแต่อย่างหนึ่งก็คือพิจารณากายไปเลยใช้สตินี่แหละพิจารณากายสมมุติกายเราเป็นซากศพบ้างพิจารณาด้วยความขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเนี่ยเขาก็เหมือนเขาเนี่ย อยู่กับเราด้วยอยู่กับซากศพเราด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนเขากลัวหรือเขามันมีอำนาจมันมีพลังอะไรทำให้เขาหลุดออกไปนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้อาตมาก็แนะดูว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราหาวธรรมดาเนี่ยมันคงไม่ใช่เจาะจงตรงนั้นมั้งนะมันก็เป็นเวหาเวลาอื่นบ้างเลยหรือก็ไม่ควรจะเป็นเวลาที่ทำสมาธิทุกครั้งนะถาวทั่วไปหาวง่วงเหงาห้องนอนทั่วไปเนี่ยก็คงไม่เป็นตรงนั้นแต่เฉพาะตรงนั้นจริงๆมันน่าจะมีอะไรเล่นลับอยู่ในตัวเราก็ลองไปพิจารณาดูเนาะก็บอกวิธีแก้ลองไปแก้ดูก็แล้วกันยังไงรายงานผลมาก็ได้นะครับ ครับคำถามจากนครราชสีมาครับโยมบอกว่าโยมนำการเผาศพที่ได้ไปเจอมาเนี่ย มาพิจารณาในการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะเราไปเห็นคนตายคนเผาศพ หรือเราเห็นในหนังสือเราเห็นในอุบัติเหตุหรือเราไปเห็นคนตายจริงๆเนี่ยเผาศพจริงๆแล้วเราก็จำภาพได้แล้วก็ เอาอุบายนั้นสมมุติตัวเราเป็นคนนั้นเวลานึกนะเราไม่เอาคนตายมานึกนะเพราะเดี๋ยวคนเราก็จะกลัวนะและอย่างนึงเขาไม่มันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกวัตถุประสงค์ของเราด้วยวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องเห็นกายเรากายตัวเองฉะนั้นเรานึกเราเนี่ยแหละแต่อุบายคนตายนึกไปทำไปเรื่อยเนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยมันจะเข้าหลักเลยการปฏิพุทธปฏิบัติเขาเรียกว่าเห็นด้วยอุบายไปเรื่อยๆก่อนอุบายนี่จะทำไปประมาณหรือสองสามปีนู่นเองแล้วมันจะเห็นร่างจริงร่างจริงนี่เราก็เข้าใจได้เยอะแล้วนะอันนั้นร่างจริงอย่างเดียวจนถึงนิพพานเลยจะร่างสดๆอย่างเดียวร่างแท้ๆของเราอย่างเดียวตอนนั้นไม่มีร่างอุบายแล้วแต่คนสำหรับคนใหม่เท่านั้นเองที่อุบายเหล่านี้อยากทำอย่างนี้ถูกต้องโยมลองไปทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันอันนี้ก็ปัญหาที่เขียนมาก็หมดแล้วนะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็โยมก็สามารถจะโทรได้ระหว่างที่ยังโทรยังไม่มีสายที่โทรมาก็จะพูดเรื่องที่ที่พูดไปตอนต้นว่าการละกิเลสนี่ก็คือว่าจิตออกนอกทั้งหมดเป็นกิเลสหมดเลยพอออกที่ไหลเนี่ยราคะก็อยู่ตรงนั้นโทสะก็อยู่ตรงนั้นโมหะก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้ออก ทำยังไงดีล่ะเพราะการออกเนี่ยมันเป็นเส้นทางเก่าเราพูดถึงเส้นทางก่อนแล้วเส้นทางเก่าก็คือเราส่งประจำทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นทางเก่าเนี่ยถ้าเราไม่ปิดเสียเราไม่เปิดทางเส้นใหม่เนี่ยมันไม่จบฉะนั้นสำหรับเราทำสมาธิก็จริงเนี่ยเรานิ่งก็จริงแต่สุดท้ายออกจากสมาธิมันก็ไม่พ้นทางเก่าอยู่ดีนะมันไม่พ้นเพราะอะไรเพราะทางเก่าก็ยังเป็นทางเก่าทางใหม่ก็ไม่มีทางไปมันตัวเองยังไม่ได้สร้างฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยนิ่งอยู่ไม่ใช่ไม่นิ่งแต่เวลาออกมาทางเก่าก็รองรับเราอีกถ้าเมื่อทางเก่ารองรับเรากิเลสราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดฉะนั้นทางเก่านั่นเองทำให้เราเกิดเท่ากับว่าการทำสมาธิเนี่ยยังหนีไม่ได้ยังจะต้องมีกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นเราถึงบอกว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไรต้องมีการพิจารณากายขึ้นมาอีกการพิจารณากายนี้มันเป็นทางออกของการที่ทำให้จิตเราไม่ออกนอกได้อ้าวทำไมจิตไม่ออกนอกเพราะจิตไปอยู่กับกายแล้วมาอยู่กับตัวเองแล้ว
ถ้าไม่อยู่กับตัวเองมันก็ออกนอกไม่อยู่เขาก็อยู่เราไม่อยู่เราก็อยู่เขาทีนี้คู่กรณีของเรามีแต่เรากับเขาฉะนั้นเขาในที่นี้ก็หมายถึงภาพคนอื่นเต็มอยู่ในจิตเรามาแต่หลายชาติแล้วแล้วก็ของเก่าเล่าใหม่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทุกวันทุกวันการคิดของเรานั้นก็เต็มไปด้วยกิเลสแม้เราจะหยุดในสมาธิก็เล็กน้อยท่านจึงให้สอนให้เราเนี่ยว่าต้องปิดทางเก่าและเปิดทางใหม่ขึ้นมาถ้าลังทางใหม่ตรงนี้เนี่ยได้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเราก็อยู่ทางใหม่ไปเลยทางเก่าก็ปิดไปเลยไม่ต้องอยู่ต่อเลยจิตเราก็จะไม่รั่วทางหูทางตาทางนั้นก็คือเอาจิตมาพิจารณากายฉะนั้นทางใหม่ก็คือเอากายเอาจิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกายเราเนี่ยตลอดไปตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องอยู่ข้างนอกเพราะอยู่ข้างนอกนี้เราถือว่าไม่ได้นะมันแก้ไม่ได้ทางเส้นนั้นเพราะมีสายเข้ามาพอดีเนาะขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมรัตนการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมถามว่าโยมอ่ะเนี่ยวันนี้ก็กะว่าปิดประจามาเป็นฝันนี้ไงก็เลยจะถามหลวงพ่อหากเราต้องคือหากเราผิดสัญญากับตัวเองอ่ะกับจากตัวเองนะเจ้าค่ะวันนี้เราจำเป็นต้องพูดแต่อย่างว่าวันนี้โยมจิตวิจารณ์ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมไม่พูดมาพูดแบบนี้แบบนี้เราจะเป็นบาปนะจ๊ะคะแต่ไม่ได้ตั้งปรารถนาไว้ว่าเราจะต้องจิตวิจารณ์วันนี้จะไม่พูดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาวนาหลวงพ่ออยู่คือเราต้องมั่นใจของตัวเราสิว่าเราจะตั้งสัจจวาจาอย่างไรถ้าเราไม่ทำตามนั้นเนี่ยเราก็อย่าตั้งแล้วเราไม่แน่ใจเรายังไม่แน่นอนนักก็อย่าตั้งถ้าตั้งแล้วผิดเนี่ยมันก็ผิดนั่นแหละนะแต่ผิดแล้วก็แล้วกันไปก็ไม่เป็นไรก็เราก็ยอมรับผิดไปแต่ใหม่เราก็อย่าทำอีกก็เป็นอันว่าสำรวมใหม่ไปอย่างเงี้ยคือจะโทษที่โทษนี้ก็เพื่อได้ระดับความรู้เจ้าค่ะเราก็อันนั้นก็แล้วไปแล้วก็เราผิดสัจจะก็คือผิดอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าเราต้องก่อนหน้าเราจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยสิเราตั้งไม่ตั้งแล้วเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะใครจะบอกว่าถูกมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องแน่ใจนั้นผิดแล้วก็แล้วไปแล้วก็สำรวมใหม่ไปสำรวมใหม่ไปเพราะความคนเราก็พลาดอยู่เลยเนี่ยก็ยอมก็ผิดเดือนหน้าไปไหนก็จะผิดวาจาจะเขียนอะไรเนี่ยตอนนี้ก็วันนี้ก็เดี๋ยวทำมาตอนประมาณเกือบ6 โมงว่าจะโทรวันนี้เราก็ไม่ผิดวาจาใช่ไหมคะตั้งผิดไว้เลยค่ะก็อยู่ที่เราหมดน่ะถ้าเราปิดก็ต้องปิดถ้าเราไม่พร้อมก็อย่าพูดอย่างเงี้ยถ้าเราพูดไปแล้วมันก็เสียที่เราตั้งใจมันต้องอยู่ที่สำหรับวันนี้ก็ที่ศิลปาไม่ได้เราก็ไม่ได้บุญเลยใช่ไหมคะคือปิดไม่ได้เราก็อย่าพูดว่าปิดนะแล้วก็สำรวมของเราไปเท่าที่สำรวมได้ก็พอแล้วความสามารถเราได้แค่นั้นเราจะเอาความรู้เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ขอโมทนาบุญด้วยค่ะเราต้องดูความพร้อมของเราเนี่ยนะความพร้อมของเราว่าเราจะทำยังไงต้องความพร้อมทำแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจทีหลังก็อย่าทำแต่ว่าคนเราก็พลาดพังได้นะมันความไม่แน่นอนของเราความอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แล้วไปนะถือว่ามันอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วมันเสียไปแล้วเราก็ตั้งใหม่เราก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็คือสำรวมใหม่อยู่เรื่อยแหละนะบางครั้งเราก็ผิดพลาดมาทำไงอ้าวสำรวมใหม่เพราะว่ามันก็อย่างนี้ล้มก็ลุกเลยก็เปลี่ยนมันก็คนเราก็ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมีความหนักแน่นขึ้นแล้วก็ความที่มีความไม่คือเราไม่หลอกแหลกไม่โลเลอะไรเกินไปก็ดูความถ้าเรายังรวนเลมากก็อย่าไปตั้งอะไรมากมายกติกาเหล่านั้นให้ตัวเองต้องพิจารณาหน่อยต้องรอบคอบหน่อยก็ไม่เป็นไรนะให้กำลังใจนะก็ทำยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันแล้วก็ทุกอย่างก็ให้ตรวจสอบหน่อยแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความหนักแน่นพอนะก็ทำให้เราเนี่ยแก้ไขได้นะก็ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็ยังไม่มีสายก็สามารถที่จะโทรมาได้แล้วก็ช่วงที่ยังไม่โทรนี่ก็ขอพูดต่อนะพูดต่ออย่างที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่ากิเลสของเราก็คือการที่เราทำยังไงจะให้จิตไม่เราส่งไม่ส่งนอกมีทางเดียวนะต้องเห็นกายถ้าไม่เห็นกายนะใครบอกว่าจะไม่เห็นกายแล้วล่ะแล้วยังไงเราก็ไม่ให้ส่งนอกแล้วล่ะเนี่ยไม่ได้เลย
ลองทำดูเถอะไม่ได้ยังไงก็ต้องส่งเราไม่ใช่ว่าส่งนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากไปนะมันไปของมันเองเราคุมไม่อยู่หรอกนะยังไงก็ต้องไปนิดไปหน่อยก็ต้องไปเราจะห้ามขนาดไหนก็ห้ามได้เฉพาะหน้านะมันไม่ใช่ว่าจะห้ามนะแต่ถ้าเราห้ามขาดเลยได้เนี่ยก็มีทางเดียวก็คือพิจารณากายฉะนั้นพิจารณากายถึงได้บอกว่าให้ทุกคนทำเพราะว่ามันแก้ปัญหานี้ได้จิตเราจะไม่ส่งนอกเลยได้แน่นอน 100% เลยแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะก็มีสายเข้ามาเนาะขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมติ๊กเจริญพรชัยโยมค่ะกับนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงพร้อมด้วยอาจารย์วินัยด้วยนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโทรมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะเป็นไงบ้างพ่อจำได้ไหมคะคนป่วยที่ต่างแดนนะคะอ๋อจำได้จำได้ตอนนี้ยังอยู่ต่างแดนอยู่ไหมใช่ค่ะอยู่ต่างแดนอยู่เนาะโทรมารายงานการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนว่าไงเอ่ยการจัดกิเลสที่หลบภัยมารค่ะแล้วเป็นไงบ้างคือผลการปฏิบัติ1เดือนเต็มแล้วไปถึงไหนแล้วจะนะต่อวันนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะหลวงพ่อเยี่ยมมากเลยใช่ค่ะสุดยอดมากธรรมะอัศจรรย์มากค่ะอัศจรรย์ตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะเรามีกำลังใจเยอะเนาะมีกำลังใจเยอะขึ้นเลยเนาะเหมือนกับว่าชีวิตเรามีค่าขึ้นน่ะนะนะเราทำรู้สึกว่าคุณค่าชีวิตเรามีมากขึ้นน่ะใช่ค่ะน่ะมีอะไรมายืนยันผลนะคะหลวงพ่อว่าลงเห็นใจรักของแท้มากเลยค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เคยคิดเมื่อก่อนจะแค่คิดแต่ตอนนี้เห็นลงได้หมดเลยค่ะรักษาภาพก็อย่าให้หายให้รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปเรามีแค่นั้นเนี่ยในชีวิตเราไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันลื่นไหลดีมากเลยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวนุ่มลุ่มลึกเบาเดินไปก็มันไม่เหนื่อยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เหนื่อยเพราะเรามีกำลังใจนั่นแหละการที่เราทำแล้วมันมีผลออกมานะผลอันนั้นมันท่วมทับใจเราทำให้เราเนี่ยไม่เห็นแต่เหน็ดแต่เหนื่อยมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันกำลังใจของเราเนี่ยมันมากแล้วมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมมีอะไรจะอธิบายมาเล่าสู่กันฟังไหมว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอะไรต่อหลายละเอียดบ้างนะก็ในดีอะค่ะพอดีโยมจะโทรมาค่ะขอขมาหลวงพ่อแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรัยให้หลวงพ่อเป็นพยานให้ด้วยอะค่ะได้ก็ขอให้อย่ามีโทษมีบาปกรรมเลยเนาะพระรัตนตรัยก็ดีแล้วก็ตมาก็ดีหรือว่าใครๆก็ดีขอให้เราเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะเปิดดูรายการหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกระทั่งหลับเลยค่ะ10กว่าชั่วโมงที่เดินปฏิบัติก็ให้ก็บอกให้จิตเขาดูให้ฟังแล้วเขาชอบค่ะหลวงพ่อถ้าเดินเฉยๆอะไรอย่างนี้มันจะไม่พิ้วค่ะแล้วยังไงเข้าใจเหมือนกันว่าเดินฟังที่หลวงพ่ออธิบายในเมนสันทิษด้วยย้อนหลังไปปีห้าสิบเจ็ดหรือเปล่าห้าสิบเท่าไหร่อะคะย้อนหลังไปเรื่อยทุกวันชอบมากนะคะชอบมากแล้วเวลาทำความเพียรชอบมากเลยนะคะเวลาทำความเพียรเราหนักไปทางเดินใช่ไหมใช่ค่ะเดินอย่างเดียวเลยค่ะได้ดีละก็ประมาณนิดหน่อยแต่ไม่เหนื่อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะหลวงพ่อเราทำไปกว่าเขามันยังไม่เหนื่อยเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะถ้าจิตมันเหนื่อยเนี่ยมันจะสังเกตตรงที่ว่าพิจารณาไม่ไปแล้วก็พักให้เขาสักนิดหนึ่งพักขาไว้ขาภาพไว้ถ้ามันได้ทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ค่ะก็อยากคำถามอะค่ะอยากถามมันเพราะว่าทำอย่างไรให้แม่กับพ่อที่บ้านเขาทำปฏิบัติตามได้กับทำแบบนี้ได้ค่ะพอดีพยายามอธิบายแล้วทีนี้เขาก็จะว่าเราบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจะทำมากอะไรอย่างนี้คนบ้าคนแถวบ้านเขาบ้ากันเยอะๆเขาบอกเลย
ก็คำถามคุยกับใครก็คุยไม่ได้ค่อยจะลงตัวกับเรื่องปัญญาทั้งธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่ค่อยมีด้วยคือเราได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเราได้ของดีก็อยากจะให้ญาติพี่น้องเราได้รู้ด้วยเห็นด้วยเหมือนเป็นความรู้สึกของทุกคนเนี่ยอยากเมื่อได้ของดีมาก็อยากจะฝากพี่น้องของเราให้มารู้มาเห็นแต่ทีนี้ว่าคำถามนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่คำถามแม้แต่ตมาเองก็ยังไม่สามารถที่จะให้พ่อแม่หรือว่าพี่น้องได้มารู้ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่โยมพูดแต่มันพูดยากคนเข้าใจยากเราให้แล้วเขาจะเอาไหมเราเนี่ยรู้ว่าดีแต่อยากจะให้แต่ว่าดูคนรับเนี่ยมันรับไม่ได้ดีไม่ดีก็จะกลับมามองเราตรงข้ามอีกเงี้ยก็อย่างที่เราทำนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันมันเรื่องลำบากเหมือนกันนะเราก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงเนาะให้มารู้แต่เราก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนว่าจะให้ได้แค่ไหนเขาจะเอาแค่ไหนเงี้ยมันพูดยากอะพูดยากเราเอาตัวเราไปก่อนก็แล้วกันนะทุกคนก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับญาติพี่น้องเป็นห่วงรักพี่น้องเหมือนกันอยากจะให้เขามารู้เห็นอะไรแต่ว่าใจเราแค่คิดเท่านั้นเองทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเนาะก็เห็นทุกข์เห็นธรรมในต่างแดนนี้สุดยอดมาเยี่ยมมาดีละเราจะได้ไม่เหงาเนาะอยู่ทางโน้นนะเราจะได้มีกำลังใจไม่เหงาแล้วเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตของเรามากขึ้นว่าธรรมะเท่านั้นอ่ะที่เราอยู่ในใจเราถึงจะมีค่าเอาอื่นไม่มีค่าเลยแล้วเราจะไม่เหงาแล้วเราทำให้เรามีชีวิตที่มันมีความสุขนะมีโลดแล่นอยู่ในสังคมที่มนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับเมื่อก่อนเราว้าเวว่าวุ่นไปหมดแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงมองตัวเองมันไม่มีค่าอะไรแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละเราค่าก็คือคุณค่าที่เราทำภายในเรามีความสุขของเราไม่นึกว่าธรรมะจะมาสนองผลให้เรามีความสุขได้ทันการทันเวลาทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยลิ้มรสเดี๋ยวนี้เลยไม่นึกเลยว่าบุญกุศลนี้จะทำตาเห็นนะเนาะให้กำลังใจทำยิ่งๆขึ้นไปค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะหลวงพ่อสาธุนะค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุสาธุก็นี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ว่ายืนยันว่าคนเราทุกคนเนี่ยถือว่าถ้าเราเอาจิตเนี่ยมาดูในตัวเราจะมีความสุขมากเดินเหมือนเท้าจะไม่ติดพื้นมันเบาไปหมดเนี่ยเพราะมันเป็นสมาธิทั้งแท่งเป็นทั้งหัวถึงเท้าเลยพอเห็นส่วนไหนก็เป็นสมาธิหมดมันเห็นหมดมันเป็นหมดฉะนั้นจิตอยู่ในตัวของเราเนี่ยมีความสุขมากจนในที่สุดเราถึงปิดโลกได้ปิดการส่งออกของจิตได้เมื่อเราปิดจิตส่งออกได้เนี่ยทุกข์จะมีได้อย่างไรไม่มีเลยนะทุกข์ทางใจจะไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ทางกายเท่านั้นเองที่ว่าทุกข์ทางกายก็คือทุกข์ประจำก็คือความหิวความร้อนผิวความหิวความกระหายความร้อนความหนาวความพวกนี้ก็ป่วยไข้อะไรต่างๆพวกนี้มันมีประจำขันอยู่แล้วอันนั้นก็มีทุกข์อยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีจิตส่งนอกฉะนั้นการที่ว่าสอนให้เห็นตัวเองเนี่ยเพื่อจะมาแก้ปัญหาจิตส่งนอกเองอย่างถ้าอย่างอื่นแก้ไม่ได้ไม่ได้เลยยังไงก็ต้องออกยังไงก็ต้องออกเพราะอะไรเพราะทางเก่าไม่ได้ปิดทางใหม่ไม่ได้สร้างทางใหม่ไม่มีให้ใจก็ต้องไปทางเก่าตามที่มันชอบนั่นแหละทำให้เราเนี่ยปัญหาเรื้อรังยืดเยื้อเรื้อรังฉะนั้นทางเก่าต้องปิดเลยเราเคยเห็นได้ยินไหมว่าพระปิดตาพระปิดตาปิดอายตนะเราไม่ได้ยินไหนในปฏิสมุปบาทที่กล่าวถึงว่าผัสสะดับเวทนาก็ดับนะอายตนะดับนั่นเองนะก็ผัสสะก็ไม่มีไม่มีเวทนาตัณหาอุปาทานชาติชรามรณะก็ไม่มีฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติหรือเจริญมรรคเราจะเห็นว่าเจริญมรรคเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ใช้สมาธิพิจารณาจะสงบได้ยังไงสงบไม่สงบจิตไม่ส่งนอกอ่ะแต่ไม่ได้ทำสมาธินะแต่เพียงแต่เห็นกายเท่านั้นทำให้จิตเราไม่ส่งนอกคำว่าไม่ส่งนอกนะลองคิดดูกันแล้วกันว่ามีสมาธิขนาดไหนกับความคลานคนที่ทำสมาธิเนี่ยนิดเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงก็มากแล้วแต่คนที่พิจารณากายเนี่ยเขาสงบ24ชั่วโมงทั้งวันจะไม่รั่วเลยเนี่ยเขาทำได้ไงทั้งที่เขาไม่ได้ทำสมาธิแต่ถ้าทำล่ะโอ้ยิ่งกว่านั้นอีกขนาดไม่ได้ทำสงบขนาดนั้นถ้าทำก็ยิ่งสงบมากกว่านั้นอันนี้ก็คือการที่เราพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยถือว่าแน่นอนว่าการที่เราอบรมมรรคในสติปัฏฐาน4ก็ดีมรรคก็ดีอันเดียวกันนะมันเป็นทางที่ออกได้ดีมากทำให้จิตเราสงบแล้วก็เวลาทำแล้วเนี่ยจะไม่เสื่อม
แล้วเราจะไม่กลับไปคนเดิมเพราะจิตเราจะไม่ออกนอกก็ทำให้เราไม่เสื่อมเราไม่กลับเป็นคนเดิมก็เหมือนไม่กลับไปทางเส้นเก่าเราก็จะไม่มีฉะนั้นเราอยู่ทางเส้นใหม่ฉะนั้นเวลาสมาธิของพระยาเจ้าเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็ว่างก็เข้าสมาธิอยู่กับตัวเองว่างๆก็เข้าสมาธิสว่างที่สว่างระหว่างสมาธิกับตัวเองอยู่แค่นี้เองตัวเองก็สงบเข้าสมาธิก็สงบอยู่ตัวเองก็สงบแต่สมาธิโลกีเนี่ยวิ่งไปหาข้างนอกไปหาผู้อื่นแล้วก็สงบไปสมาธิเพราะว่าก็วิ่งออกไปข้างนอกอีกแล้วแล้วก็มานิ่งสมาธิเทียวไประหว่างสมาธิกับจิตออกนอกสมาธิกับจิตออกนอกอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีเพราะอะไรเพราะไม่มีมรรคไม่มีอะไรไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีอะไรไม่มีการพิจารณากายก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็วันนี้เราก็มาถึงนาทีสุดท้ายพอดีเนาะเวลาเราก็หมดพอดีครับขอการหลวงพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรม